ับพบกันในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับผมปุ้ยกสิดิษฐ์ครับและครูประจำรายการอีก2ท่านครูลุบอยไพ่ผ่องยาและครูบอมคเนศนาคราชสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากครู2ท่านแล้วนะครับเรายังมีครูลุรับเชิญทุกสัปดาห์นะครับมาจากหลากหลายศาสตร์หลากหลายสายเลยนะครับครูลุล้านนาบ้างครูลุสายใต้บ้างสายพิธีกรรมบ้างหรือว่าจะเป็นแม้แต่ครูลุจากสายตะวันตกนะครับพ่อมดเบอร์ดินเราก็มีนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเลยนะครับขอประกาศก่อนรายชื่อผู้โชคดีนะครับได้รับเหรียญปู่ศรีสุทโธนาคราชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมใครรู้ตัวเป็นคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปชั่นส่งในอินบ็อกซ์นะครับลุ้นกันให้ดีเลยผมจะประกาศรายชื่อแล้วนะครับผมคุณโซนกระมนทรคุณอภิชยาสรลำคุณจีบีคุงแก้วคุณหนูหน่อยคุณผานิชเจริญกันคุณเชนนาคุณพิสิทธิ์แลบัวคุณเฟอร์เดอร์บีจีคุณอัมภัยช่วยชาติคุณแจนบุญยรักษ์คุณชายชายชาญคุณอันติดเกียรติศักดิ์และก็คุณสุจริตวงศานนท์นะครับตรวจสอบรายชื่อได้นะครับในแฟนเพจของศรัทธาอาคมของเราและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็มีสิทธิ์นะครับได้เป็นผู้โชคดีนะครับได้รับนี่เลยครับผมข้างหน้าผมนี่นะครับผมเป็นเหรียญ นะครับเป็นฤาษีเนื้อนะฮะด้านหลังนี่เป็นชูชกนะครับแค่คุณแชร์เฟซไลท์นะครับของศรัทธาอาคมเราไม่ได้แจกอย่างเดียวนะครับเราแจกพร้อมกับด้านหน้านี้นะฮะนี่ที่เห็นนี่นะครับผมเป็นหยกนะครับจี้หยกเศรษฐีสำหรับจี้หยกเศรษฐีเนี่ยนะครับผมสามารถลุ้นได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แฟร์เพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็แคปเจอร์ส่งในอินบ็อกซ์ใครส่งมาแล้วนะครับในอินบ็อกซ์นะฮะแจ้งให้เราทราบนิดนึงที่หน้าไลฟ์สดนะครับในแฟนเพจศรัทธาอาคมว่าส่งแล้วส่งแล้วอ๋อลืมไปขอบอกนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครเป็นผู้โชคดีแล้วสัปดาห์นี้ก็มีสิทธิ์นะครับได้เป็นผู้โชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างตะกี้ที่ DJ ปุ้ยนะฮะหรือคุณปุ้ยนะฮะได้พูดมาผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะที่ผมเงียบๆไปเนี่ยไม่ใช่ผมนั่งหลับนะทำอะไรอยู่จันบอกนั่งเห็นใช่ไหมผมกำลังนั่งแชร์กันอยู่ท่านผู้ชมนะฮะจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยจะบอกว่าเขาเรียกว่ามีคนเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็เอารางวัลเนี่ยมาให้เยอะมากนะครับแรกสุดที่ดีเจปุ้ยพูดไปก็คือว่าเราประกาศรายชื่อคนที่ได้รับเหรียญปู่ศรีสุทโธไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับแล้วส่วนที่สองที่ดีเจปุ้ยพูดถึงก็คือว่าในเรื่องของเหรียญฤาษีนะครับเหรียญฤาษีเนี่ยอิทธิคุณยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฤาษีมาเล่าให้ฟังถูกไหมแต่ที่สำคัญก็คือว่าใครอยากได้เหรียญฤาษีตรงนี้นะท่านผู้ชมง่ายๆครับตอนนี้กำลังดูไลฟ์เราอยู่ถูกไหมครับพอคุณดูไลฟ์เสร็จปุ๊บคุณแชร์เลยแชร์ไลฟ์เรานะฮะ1แชร์เท่ากับ1สิทธิ์คุณแชร์เรา1,000ครั้งก็มีสิทธิ์ลุ้นเยอะครับมีชื่อในการจับรางวัลนี่พันชื่อเลยถูกต้องครับครับก็คือคุณแชร์ไปเลยครับคุณแชร์แชร์แชร์ขอคุณแชร์เสร็จแล้วนี่นะฮะหมายถึงว่าให้ช่วยกรุณามาเขียนบอกข้างใต้เราด้วยว่าแชร์แล้วแต่ไม่ต้องมาแชร์แบบไม่ต้องเขียนบอกเป็นพันครั้งนะฮะเอาบอกสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมีทีมงานเนี่ยตามไปเก็บคอยนับถูกต้องครับไปเก็บถึงหน้า Facebook คุณเลยนะฮะแล้วพอเราเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเก็บเค้าเรียกว่าใส่ในเค้าเรียกเหมือนกับโถแล้วกันเอาไว้จับรางวัลแชร์มากมีสิทธิ์มากถูกต้องครับแล้วผมบอกเลยว่าอย่างที่ DJ ปุ้ยพูดตะกี้นะท่านผู้ชมนะฮะต่อให้จับได้เป็น10ก็ให้เป็น10ให้ด้วยคือมีสิทธิ์ลุ้นได้ตลอดเลยครับไม่มีอั้นใช่ครับว่าไม่มีอั้นครับถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของหยกนะฮะหยกหัวใจเศรษฐีตรงนี้เป็นตำรับร้านนาเลยตำรับร้านนาเลยถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอิทธิคุณยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาเล่าให้ฟังอีกต้องมีครูมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะแต่หยกร้านนาตรงนี้นะฮะก็คือว่าจะบอกว่าจะต้องแชร์แฟนเพจไม่ใช่แชร์ไลฟ์สดนะอันนี้คนละอันกันอ๋อคนละอันแชร์แฟนเพจของเราแชร์ครับผมเขาแชร์เสร็จแล้วนะก็ไปแคปหน้าจอแล้วส่งอินบ็อกซ์มาถูกต้องกติกาเดิมเลยถูกต้องครับเหมือนแล้วปู่ศรีสุทโธเลยนะถูกต้องแล้วเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับเหมือนรับรางวัลแต่ว่าในเรื่องของหยกเนี่ยผมขออนุญาตที่จะเขาเรียกว่าคนละหนึ่งรางวัลคือคนละหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมให้แค่คนละสิทธิ์เพราะอันนี้จะมีน้อยกว่าแต่ว่าในเรื่องของเครื่องเหรียญฤาษีเนี่ยคุณเต็มที่ไปเลยเอานะคุณตอนนี้คุณแชร์ไลฟ์สดเราเต็มที่ไปเลยนะฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยอาจารย์บอมจะเงียบไป
จะมานั่งแชร์เมื่อกี้ผมรู้ไงผมรู้กฎกติกาผมแชร์ก่อนเลยเขาเรียกว่ารู้ทันใช่ครับเอานี่ดีไหมครับครูบอยครูบอมครับผมเพิ่มให้เสียเวลาเรายังมีครูอีกนะยังมีอีกเหรอใช่ครับผมเพราะวันนี้เรา2ครูแล้วยังไม่พอครับยังไม่พอจะมีอีกเหรอคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะรายการเราจริงๆแล้วท่านผู้ชมนะเรามีครูประจำเนี่ยหลายหลากหลายท่านเลยล่ะแล้วเวลามานั่งกันตรงนี้เนี่ยนะฮะผมอยากให้ครูเราเหล่านั้นนะฮะมานั่งเยอะเพราะว่ามันสนุกเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวบางสัปดาห์เนี่ยมีการปลุกยันกันปลุกยันเลยครับพอปลุกเสร็จปุ๊บเกิดของขึ้นกันขึ้นมาทำไงอ่ะต้องช่วยกันนะต้องให้ผู้รู้และผู้รู้ช่วยกันแก้บางที่ต้องจับบ้างครับเอาละครับนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วกันให้ดีเจปุ้ยคนแนะนำแล้วกันครับผู้รู้จิตมหัศจรรย์ครับผมขอเชิญครับเชิญครับผู้รู้จิตมหัศจรรย์สวัสดีครับผู้รู้สวัสดีครับเอาถืออะไรมาด้วยฮะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวครับผมบางท่านนะครับจะเข้าใจว่าจิตมหัศจรรย์คืออะไรเป็นจิตเป็นจิตอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ชื่อใช่ไหมครับชื่อจิตเป็นชื่อนามปากกาครับเป็นนามปากกาที่ว่าทำหนังสือตั้งแต่ยุคนี่เลยครับปุ้ยถือโอ้โหนี่นะครับตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะปุ้ยอันนี้เกิดและยังเป็นของขังนะอ๋อเหรอครับว่าดูนี่อันนี้ขึ้นของขึ้นยาวนานมากนะกี่ปีแล้วเดี๋ยวดูดิอันนี้ปีที่ตั้งแต่42หนึ่งแล้วเนี่ย42แล้วฉบับที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยฉบับที่ 1,136 นี่บอกเลขหรือเปล่าครับปี42คือ42คือจะบอกว่าพิจิตเนี่ยนะหรือผู้รู้จิตของเรานี่นะฮะจะเก่งมากในเรื่องของเลขศาสตร์โอ้โหผมจะบอกว่าผมจะแอบบอกว่าผมเนี่ยแฟนคลับตัวยงแมทโรโลจีนี่นะอาจารย์ถูกต้องครับทุกงวดเนี่ยผมต้องไปแอบส่องดูในเฟซพิจิตก่อนว่าวันนี้พิจิตทำท่าอะไรพิจิตครับพิจิตครับผู้ชมทางบ้านบอกมาว่างวดที่จะถึงนี้พิจิตช่วยทำท่าให้ดูนิดนึงใกล้ใกล้แล้วด้วยใกล้ครับช่วยทำท่าไม่บอกว่าใบทำท่าเฉยๆอย่าไปพูดคำว่าใบสิไม่ได้ใช่ไหมยังสักพักดีกว่ายังไม่ไปก่อนเองไปก่อนอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับช่วยกันบิ้วนิดนึงนะส่งบิ้วส่งบิ้วพิจิตหน่อยนึงพิจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับผู้รู้จิตเราเนี่ยนะฮะเหมือนกับบ้านแรงเชียร์เชียร์มาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมีทำท่าให้ดูเป็นงวดที่แล้วผมเห็นนะใช่ไหมเข้าครับท่านผู้ชมโอ้โหส่งเฟซมาใช่ไหมเนี่ยผมส่องทุกงวดเพิ่งรู้ใช่ไหมถ้าใครไปส่องก็จะมีโชคคือเวลาผมส่องพิจิตเนี่ยมือผมต้องไม่ลั่นนะถ้ามือผมลั่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมกำลังส่องอยู่นะนะฮะนั่นแหละครับก็พี่บอกท่านผู้ชมอย่างนี้พี่จิตเนี่ยเป็นครูรู้จิตเราเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือมหัศจรรย์นะฮะแล้วทำมานานแล้วรู้จักกับเขาเรียกว่าเหล่าบรรดาครูรู้เยอะมากครับผมใช่ไหมครับต้องบอกว่านี่คือเป็นทีมงานมหัศจรรย์ต้นฉบับครับผมแล้วก็จนกระทั่งปิดตัวลงก็มาเป็นมหัศจรรย์ปัจจุบันนี้ก็คือมหัศจรรย์เล่มนี้นะครับที่ขาวมันเล่มที่ขาวมันอะเล่มล่าสุดที่วางแผนอยู่ครับก็คือเป็นมหัศจรรย์ทั่วไทยหรือเปล่าทั่วไทยครับผมทั่วไทยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะทั่วโลกท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้รู้จิตมาอยู่ในรายการเราเนี่ยผู้รู้จิตจะได้เจออะไรที่มันทั่วโลกจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะได้เจอฮะตอนนี้ผมกำลังคุยกับพ่อมดวรินทร์อยู่ผมกำลังคุยกับสายอะไรไวกิ้งผมกำลังคุยกับเซียนจีนอยู่นี่มันฟังยุโรปแล้วนะครับครับดังยุโรปแล้วกลับมาเลยแล้วดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวสายอีเดรงเอเดแดงอาจจะมีใหม่นะโอ้โหแดงนั้นเก่งเรื่องการรักษาโรคถูกต้องทุกอย่างนะทุกอย่างเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยดีเจปุ้ยครับเราไม่ได้มากันแค่นี้ดีเจปุ้ยแนะนำเลยครับอีกท่านนึงคนนี้นะครับครับผมคือเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับในยันอักขระล้านนานะฮะครับผมเธอบูชาจนเรียกว่าชีวิตเธอเนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับพบกับแขกรับเชิญของเราเลยครับคุณปานทิพย์พลจันทร์หรือว่าคุณชมพู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สาวสวยครับสาวสวยมาเลยสวยงามมากเลยครับรายการเราดูมีสีสันขึ้นอาจารย์ผมก็ยังคิดแล้วว่ารายการเราจะมีแต่ผู้ชายหรือเปล่าเริ่มแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วสวยๆมาแล้วครับอาจารย์บอยนั่งติดที่เหรอครับทำไมจริงต้องสลับกับผมนะครับช้าหรือเปล่าครับผู้รู้จิตจะได้เอาไปลงหนังสือง่ายๆไงเดี๋ยวของผู้รู้จิตเนี่ยเอาไว้รอใกล้ๆฤาษีเราจัดไว้ให้ก่อนอื่นคือต้องถามชมพู่ก่อนเลยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะฮะค่ะได้ค่ะรู้จักกับยันอักขระล้านนายังไงครั้งแรกเลยเกิดอะไรขึ้นยังไงครั้งแรกเลยเหรอคะครับผมต้องเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะคะคือรู้จักกับพี่คนนึงอยู่ชื่อพี่อ้อนค่ะคือแต่ก่อนมีอาชีพขายของตามฟุตบาทนะคะคือแต่ก่อนเปิดท้ายบิ๊กซีใช่ไหมคะจะมีขายของฟุตบาทแล้วก็ได้รู้จักกับพี่คนนี้ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยวันนึงพี่คนนี้อยู่ๆก็มีบ้าน
เงินสดรถ2คันอ้าวจู่ๆมาจากไหนใช่ขายของฟุตบาทนี่นะฮะใช่ใช่ใช่จากแค่แผงเล็กๆนะคะที่เป็นเหมือนแผงตะแกรงดำๆอะค่ะขายพวกพวงกุญแจขยันหรือเปล่าก็เลยถามว่าเอ๊ะพี่อ้อนมีอะไรดีเนี่ยพี่อ้อนมีอะไรดีบอกน้องหน่อยพี่อ้อนก็บอกมาค่ะเราก็เลยลองฟังแล้วก็ลองเปิดใจดูครับตอนแรกๆนะคะที่ทำงานขายของขายตามฟุตบาทด้วยแล้วก็มีขายทำอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นแว่นตากันน้ำที่ขายสงกรานต์นะคะคือขายทั้งที่ฟุตบาทที่ว่านี้ด้วยแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยไอ้แว่นตากันน้ำเนี่ยนะใช่ๆแล้วตอนแรกบอกเลยว่าไม่มีเงินบูชาก็เลยอธิษฐานว่าถ้ามีบุญจะได้บูชาตรงนี้ค่ะขอให้บารมีของท่านได้ช่วยเหลือปรากฏว่าออเดอร์เข้ามาวันละ10กว่าลังเอาของเข้ามาไม่ทันเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามนะฮะ10กว่าลังเนี่ยเป็นรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อวันตอนนี้จำไม่ได้แล้วจริงๆแต่เยอะมากใช่ไหมใช่ๆๆเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงครับเมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้บูชาเลยนะแค่ยังไม่มีบูชาเลยนะใช่แค่อธิษฐานถึงท่านคือท่านก็เหมือนรับรู้ได้แล้วอะค่ะปรากฏว่าแล้วอีกอาชีพนึงตอนนั้นก็คือทำหลายอาชีพมากก็คือทำพิตตี้ด้วยแต่ก่อนต้องบอกว่าค่าตัวประมาณ 1,500-1,200 แค่นี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าบูชาแล้ววันที่ไปแคสงานพิตตี้อะค่ะครับเราก็แอบเอายัดไปติดต่อไปด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็เข้าไปแคสงานปรากฏว่างานนั้นอะค่ะเป็นงานที่แบบมีแต่สวยๆตุ้มตุ้มอย่างนี้แล้วแต่ก่อนเราก็แบบว่าไม่มีอะไรจะไปสู้เขาใช่ไหมก็มีแต่ดวงนั่นแหละไปสู้เขาปรากฏว่าได้เรทเพิ่มขึ้นค่ะ3เท่าโอ้โห3เท่า3เท่าตัวต้องบอกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า2เด้งอ่ะใช่ครับผมใช่ค่ะคือตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าตอนนั้นเริ่มบูชายันแล้วใช่ค่ะเริ่มบูชายันแล้วก็คือแล้วก็สัตตหามาตลอดจนเป็นที่มาทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะบอกต่อสิ่งดีๆนี้ครับผมแล้วก็เป็นที่มาในการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์คือ Facebook ค่ะคุณชมพู่เดี๋ยวพี่ขอถามย้อนนิดนึงวันที่น้องบอกว่าไปแคสฟิตตี้แล้วได้2เด้งเลยเนี่ยเห็นบอกว่าเอายันไปด้วยใช่บอกได้มั้ยว่ายันนั้นมันยันประเภทไหนชื่ออะไรชื่อยันแม่เป๋อค่ะแผ่นแรกที่เริ่มบูชาคือยันแม่เป๋อแม่เป๋อใช่ค่ะยันแม่เป๋อลักษณะเป็นยังไงฮะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวขอภาพยันแม่เป๋อหน่อยนะฮะคือเราจะมีสองภาพมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวลองนิดนึงนะจะได้รู้จักกันทุกคนแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะให้กับคุณชมพู่นี่นะฮะแนะนำทั้ง13ยันเลยนะ13ยันเราอย่างนี้เลยดีไหมแนะนำ13ยันเลยดีไหมฮะผมว่าดีไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลาใช่คือทั้งหมดข้ามขั้นไปเลยไหมข้ามขั้นเลยครับอย่างนี้เลยครับขอรูปยันนะฮะแต่ละรูปเลยแล้วก็ให้น้องผู้เนี่ยช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ชมฟังเลยว่ายันแต่ละอย่างมีอิทธิพลอย่างไรแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรได้บ้างดีแล้วเดี๋ยวค่อยวกมาเรื่องของน้องชมพู่ไหมได้ได้ยันอำนาจอันแรกโอ้อันแรกเลยนะคะอันนี้ยังไงฮะยันอำนาจแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นยันของพวกชาววังเจ้าขุนมุนนายสมัยก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะได้บูชาแต่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บูชายันนี้นะคะค่ะช่วยในเรื่องของการเสริมพวกบารมีทำให้คนเกรงขามค่ะซึ่งทางยันอัคระล้านนานี่ก็ได้สืบทอดต่อกันมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนโดยทั่วกันได้บูชาครับผมลักษณะนี่หน้าตาใช่ใช่ค่ะเป็นยันอำนาจที่อินเสิร์ตขึ้นมานี่นะครับแต่ต้องบอกกันว่าอันนี้คือครึ่งแผ่นเพราะว่าเราไม่เปิดเผยเต็มแผ่นถ้าอยากเห็นเต็มแผ่นต้องบูชาเรียกว่าดวงใครดวงมันก็แล้วกันเดี๋ยวยันต่อไปเลยครับยันต่อไปครับภาคสองเลยครับนะครับต่อจากยันอำนาจก็จะเป็นยันติ๊ก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 ระหว่างที่รออักขระที่อยู่นี่คือเป็นอักขระภาษาล้านนาล้านนาครับผมนะฮะล้านนาเต็มๆแผ่นเลยครับผมครับภาพช่วยเปลี่ยนภาพนะฮะเอาเป็นยันอันที่2เลยนะฮะนะครับยันอย่างนี้เนี่ยผมพูดจริงนะฮะว่าสวยด้วยครับอันนี้คือของยันสาลิกาเป็นนกค่ะสาลิกาก็เป็นรูปนกจริงๆครับขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสาลิกาจะเป็นนกที่มีเสียงเพาะนะคะแล้วก็เวลาคนได้ยินเสียงเนี่ยจะรู้สึกหลงเสน่ห์คอยตามหาอาชีพที่แนะนำที่จะให้บูชาก็คือการค้าการขายอย่างเช่นเซลล์หรือว่าอาชีพที่จะใช้คำพูดคำจาในการประกอบสมาอาชีพแบบนี้พิตตี้ก็บูชาได้นะคะพิธีกรเนี่ยค่ะได้ใช่ไหมได้เลยค่ะเนี่ย1 2 3 4ได้แล้วค่ะ4แผ่นที่เราจะรู้จักกันว่าสาลิกาลิ้นทองอะไรใช่ใช่แต่ในนี้มาในรูปแบบของยันอันนี้ไม่ต้องอมไปใช่ไหมน้องปุ้ยไม่ต้องไม่ต้องผมละกลัวนะให้ขู่ขนาดไปปาดลิ้นปาดปากนะครูรู้นะขนาดเหรอคะขนาดนี้ที่ว่าพกพาเนี่ยค่ะประมาณแผ่นที่อยู่ตรงหน้านี่เลยค่ะแต่อันนี้จะเป็นยันรุ่นลิมิเต็ดจะมีแค่ปีละครั้งที่เอามาโชว์ตรงนี้ค่ะนี่มีคนเขียนมานะครับเขาว่ารักนะน้องเบ่งน้อยคือรักพี่ชมพู่
นะฮะแล้วก็มีคุณสรัญญาบอกว่าแชร์แล้วค่ะนะครับโอ้ยมากันปุ๊บเลยนะฮะบูชาแล้วแชร์แล้วโอ้โหขอบคุณมากท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยอุ่นหนาฝาข้างมากเพราะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเองนะฮะติดตามรายการเราให้ดีนะฮะนะฮะแชร์กันเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้มีแจกกันเยอะๆนี่คุณลูกบอยย้ำหน่อยใช่ไหมครับว่าครับผมคนที่แชร์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะถูกต้องครับของเหรียญปู่ฤาษีถูกต้องด้านหลังเป็นชูชกด้วยแต่ขออย่างเดียวเลยว่าพอแชร์เสร็จแล้วนะฮะให้ช่วยเขียนบอกเราด้วยผมจะได้เป็นไล่ผมจะได้สั่งทีมงานให้เป็นไล่หาว่าสมมตินะฮะสมมติที่จิตมาสัจจันสมมติเขียนว่าแชร์แล้วอาจจะเขียนแค่ครั้งเดียวเอาไปดูหน้าเว็บโอ้โหคุณจิตเนี่ยแชร์เราต้องร้อยครั้งเราก็จะเขียนว่าจีบมาสัจจันแล้วก็ร้อยแล้วเดี๋ยวไว้ทำคูปองร้อยชิ้นเอาไว้จับรางวัลกันจะแชร์สัก63ครั้งพอแชร์มากครับท่านผู้ชมเห็นไหมมาแล้วมาแล้วต่อไปเรื่องรางวัลเลยครับยาวชมพู่กำลังมันปากแนะนำต่อยันต่อไปเลยครับยันต่อไปเลยครับผมยันอะไรครับขอยันภาพยันเลยครับภาพยันขึ้นเลยครับผมครับผมโอ้มีคนบอกปังมากๆถูกต้องอะไรปังปังมากมายยันยันต้องเป็นคนที่เคยพูดที่แหละครับอันนี้คือไฮไลท์เลยค่ะแม่เป๋อสวยนะสวยมากคือแผ่นแรกที่ผู้บูชานะคะอันนี้ป่ะแค่เห็นในวันที่ไปแคสงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะค่ะนี่เห็นภาพมีขนลุกเลยนะเดี๋ยวอันนี้ก็ขนลุกตามไปด้วยด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยสำคัญเลยแล้วก่อนเห็นไหมเมื่อกี้มีคิวมาบอกว่าคุณรู้จิตบอกว่าจะแชร์63ครั้งครับผมโอ้โหเห็นไหมก่อนจะขึ้นแม่เป๋อนี่เห็นไหมคุณจิตก็บอกแล้วว่าจะแชร์63ครั้งเขาเรื่องแล้วเขาเรื่องแล้วคุณบุรินคุณบุรินบอกบูชาแล้วปังมากคุณบุรินบอกปังมากเลยแต่คนแชร์แล้วคือของแม่เป๋อนี่ผมบอกว่าถ้าโชคลาภเด่นค้าขายดีเนี่ยครับคนจะชอบมากครับก็อย่าลืมนะคำว่าโชคลาภท่านผู้ชมอย่าไปมองคำว่าถูกหวยนะใช่ค่ะใช่โชคลาภนี่เอาแค่อย่างคุณชมพู่เนี่ยขายของดีเนี่ยโอเคไหมถือเป็นโชคลาภถูกต้องโชคลาภของด้านงานที่ว่าแคสที่ได้สามเด้งนะใช่ชื่อแล้วผมจะบอกอะไรรู้ไหมตอนนี้ท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับรายการแล้วเนี่ยก็นั่งขอกันไปเลยแหละขอว่าก็ขอหน้าจอแล้วนี่แหละมียันขึ้นมาแล้วยันมาถึงบ้านแล้วจะไปจับได้ถูกไหมฮะใครขอไปเลยนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์จากทางล้านนาเนี่ยท่านเปิดมาให้แล้วถูกไหมท่านเปิดเลยบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณดูคุณรายการเราเนี่ยคุณขอไปคุณขอเรื่องขอแม่เปิดคุณขอโชคลาภไปครับนะฮะขอสัก63ครั้งก็ได้นะฮะนั่นเกมไม่มีอำนาจนะคุณขอไปเถอะนะครับแม่เปิดผ่านไปเห็นไหมโชคลาภเด่นๆนี่อย่าอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวไปอื่นละตาจากจอไม่ได้จากเฟซบุ๊กไม่ได้มากันเยอะจริงๆเลยครับโอ้โหแฟนคลับเยอะมากครับถูกต้องครับชื่นใจครับผู้นี่ไม่ธรรมดานะครับภาพต่อมาเลยครับก็เป็นภาพต่อมานะฮะเป็นภาพยันนะฮะมีทั้ง13ยันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอันนี้ตัวนี้คืออะไรรับทรัพย์คือแบบลาบลอยถ้ามีแม่เปิดแล้วแนะนำให้เพิ่มรับทรัพย์ไปด้วยเพราะอะไรหนึ่งแม่เปิดช่วยในเรื่องของโชคลาภค้าขายแล้วนะคะจะทำยังไงให้รับได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าพลังเป็นบวกมากขึ้นนะคะก็รับทรัพย์เลยนะคะติดเทอร์โบมาเรียกใช่ใช่รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ว่าได้การไปแล้วการงานพุ่งเข้าหาเลยเพิ่งได้รับหลักแสนเมื่อวานว้าวเอานี่คุณอะไรครับที่บอกว่าเพิ่งรับคุณชื่อคุณนายภูรินะฮะใช้ชื่อว่านายภูริคุณนายภูริครับผมรบกวนแจ้งมานิดนึงบอกว่าบูชายันอะไรอยู่ถูกต้องครับผมแล้วมีคนถามใครสนใจติดต่อได้ไงครับเดี๋ยวมีช่องท้ายๆเราจะมีขึ้นเบอร์ให้กับท่านผู้ชมเลยว่าอยากจะติดต่อกับใครมีขึ้นมีบ้างแล้วมีบ้างแล้วขึ้นไลน์แอดมาให้ใช่ครับต่อมาเลยครับครับครับขอภาพต่อมาเลยครับนะฮะเป็นยันอะไรครับผมครับนิดหนึ่งตัวนี้คือยันโชคลาภอีกนะครับอันนี้สำหรับคนที่เน้นในเรื่องของการเสี่ยงดวงโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะดวงอะไรก็แล้วแต่นะคะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะคะให้เป็นยันโชคลาภเป็นรูปผู้หญิงไหมฮะในยันใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงกำลังเรียกทรัพย์เหมือนนางกวักใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่อันนี้แก้ได้ไหมผมสงสัยเวลาเราไปตามแบบว่าไปขอยาพูดแบบตามแหล่งแบบนั้นละที่เขาไปเสี่ยงโชคกันนะแต่ว่าเขามีของกันเยอะโทรอันนี้ช่วยได้ควรมีอันนี้เล่าได้ไหมเล่าได้เคยข้ามไปฝั่งลาวอยู่เหมือนกันทีนี้เขาก็มีเหมือนกับว่าเล่นกันเนี้ยยานกลางไว้ตรงโต๊ะเลยค่ะเราเล่นได้ค่ะเขาไม่บันลากไหมหรอไม่ค่ะไม่จริงๆอันนี้จริงๆเลยได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ก็หมายถึงยันโชคลาภเนี่ยนะหนูกลางหลายยันเลยค่ะรวมถึงโชคลาภด้วยโอ้โหกลางเลยเรียกว่าโชว์เลยฉันมีของดีใช่เล่นไม่เป็นด้วยนะเล่นไม่เป็นด้วยนะอาชมพู่พี่ชักมันให้อารมณ์ให้เรื่องขอยันต่อยันเรื่องยันคิดไปไหนต่อครับขอยันต่อมาเลยครับต่อเลยครับผมครับภาพต่อมาเลยนะฮะนี่จริงๆสนใจ
ยันเทพทันใจโอ้ยอันนี้ชื่อคุ้นๆน่ะนัทโบยีใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นเทพที่เป็นที่เลื่อมใสสักการะของทั้งคนไทยคนพม่าหรือว่าคนทั้งทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะยันอันนี้ค่ะจะมีพุทธคุณประมาณว่าอยากให้เราขอพรอย่างเช่นมีลูกค้าอยู่คนนึงเขาบูชาไปลูกค่ะจะไปแข่งจินตคณิตค่ะก็เลยให้ลูกพกยันเทพทันใจเนี่ยนะคะติดไปนะคะกับยันเทพกระซิบคู่กันนะคะเดี๋ยวน่าจะมีบอกอยู่ครับค่ะปรากฏว่าลูกชนะอันดับหนึ่งของประเทศอย่างนั้นเลยใช่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่ามียันแล้วจะไม่ต้องฝึกฝนอะไรกันก็แล้วแต่มันต้องมาจากความขยันของเราด้วยแล้วก็เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีดวงเสริมเขาเรียกว่าต้องบูชาแบบมีปัญญาใช่ใช่ค่ะไม่ใช่งมงายต้องศรัทธายันต่อไปครับผมหมายกำลังดุเดือดเลือดพลาดหนูพูดอย่างกับดูมวยนะกำลังสนุกสนานน่าสนใจตัวนี้ฮะอะไรครับเนี่ยจบปี้ชื่อมันมีตัวจริงชัดเจนชัดเจนนะคืออย่างนี้ก็เป็นสายเสน่ห์นะคะทำให้เจ้านายรักเจ้านายเมตตาอย่างเช่นพวกที่ทำงานข้าราชการอยู่กับนายหรือว่าทำงานประจำอยากเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนทำให้เจ้านายเอ็นดูอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้พกแล้วต้องมีบทสวดไหมไม่มีค่ะเพราะว่ายันอักขระทุกแผ่นเนี่ยจะมีอักขระกำกับไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบูชาง่ายมากครับนี่ชมพู่พี่ถามนิดนึงอย่างนั้นชมพู่บอกว่าให้เจ้านายรักอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยความหล่อน้อยอยากให้สาวหลงใช้ได้ไหมบูชาได้ไหมยิ่งจบปีเนี่ยได้เหมือนกันเนาะได้เช่นกันค่ะได้เช่นกันค่ะยันต่อไปครับผมขอยันต่อไปเลยครับภาพต่อมานะฮะคือทิ้งจบปีนี้แบบจะแบบทุกคนนั่งลุ้นกันมากเลยตัวนี้ยันอิ่นคู่เลยครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบอิ่นนี่ก็คือต้นฉบับแบบล้านนาเลยล่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวเลยขอดึงมาดราม่าแป๊บนึงยังไงครับเล่าแต่ก่อนเนี่ยคือจะมีแฟนคบกันมา5ปีแล้วครับผมค่ะแต่ไม่มีความสุขเลยที่อยู่ด้วยกันค่ะแต่เราเลิกกับเขาไม่ได้ด้วยกรรมที่ผูกกันอยู่ครับทีนี้เลยตัดสินใจว่าอยากจะบูชายันอิ่มคู่เนี่ยมาติดตัวปรากฏว่าเลยมีเหตุให้ต้องห่างกันไปแต่ยังไม่เลิกนะคะครับผมก็มีเหตุให้ค่อยๆห่างกันไปค่ะแล้วมีวันนึงที่จะเป็นวันที่จะต้องส่งยันให้กับลูกค้าค่ะครับปรากฏว่ามีอิ่มคู่หลงมาที่บ้านประมาณ8แผ่นเลิกกันวันนั้นเลยเห็นธาตุแท้เห็นดำเห็นดีกันวันนั้นเลยแหละเขาเรียกว่าเขาผลักคนที่ไม่ควรจะอยู่กับเราให้ออกไปแล้วใช่แต่ยังไงครับดึงคนที่ดีกว่าเข้ามาโอ้โหสุดยอดแล้วถามนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดกรณีคู่รักข้ามเพศอย่างเงี้ยชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยใช้ยันอิ่มคู่ได้ไหมได้ค่ะถ้ามีบุญบารมีร่วมกันมาก่อนค่ะสามารถใช้ได้ครับผมอันนี้ใช้ได้นะท่านผู้ชมนะครับคุณปุ้ยต้องใช้ไม่ยันเนี่ยยันเนี่ยเหรอต้องใช้นะเพราะว่าเผื่อจะลงจากคานสักทีนึงยันต่อไปเลยดีกว่าขอภาพต่อมาเลยครับมาเรื่องผมขึ้นคานแล้วรีบไปยันต่อไปเลยครับผมนี่คือยันเพิ่มพูนครับคือยังไงฮะที่บ้านเป็นรูปปลาใช่ไหมเป็นรูปงูกินหางค่ะงูกินหางใช่ครับผมภาษาเหนือเขาเรียกกินบ่อเสี้ยงกินบ่อเสี้ยงครับคือกินไม่จบกินไม่สิ้นนะคะคนที่บูชายันเกี่ยวกับยันเรียกทรัพย์ไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะมียันเพิ่มพูนเพราะเรียกทรัพย์เข้ามาแล้วนะคะทำยังไงจะให้ทรัพย์อยู่กับเราได้นานครับผมเป็นการอุดรอยรั่วของดวงการเงินอันนี้อาจารย์บอยต้องใช้เพราะว่าหาเงินเก่งก็ใช้คนเดียวรู้มีคนด้วยใช้หรอใช้คนเดียวต้องอุดรอยรั่วนี่ปุ้ยสนใจเลยครับเพราะว่าประเภทรั่วเหมือนกันฮะรั่วทั้งเงินรั่วทั้งอย่างอื่นแต่ดีนะยันอย่างเงี้ยดีนะครับรั่วไปให้พิตตี้หรือเปล่าคะทำไมรู้อ่ะทำไมรู้เนี่ยอุตส่าห์ปิดกับแย่แล้วปล่อยโคอะไรประมาณไปต่อเลยรีบหนีเลยยันอื่นยันต่อไปครับยันอะไรครับอันนี้ราหูดูดทรัพย์ยิ่งช่วงนี้แหละท่านผู้ชมครับราหูกำลังจะเปลี่ยนวันที่4ที่จะถึงที่4สิงหาราหูจะเปลี่ยนภพถูกไหมฮะจะเปลี่ยนสถานที่กันแล้วนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะรวยจากราหูเนี่ย คุณต้องรีบเลยนะคุณมีมาเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะวันที่4ราหูเปลี่ยนที่อยู่ครับมาบาเป็นที่อยู่ถูกไหมฮะแล้วเรามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยจะได้ช่วยเราดูดซับไงใช่ไหมฮะเนี่ยน้องพูดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะโชคลาภเฉียดไปเฉียดมาใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่หลายคนนะจะเฉียดไปเฉียดมาไม่โดนสักทีคราวนี้ชมพู่พี่มีคำถามนิดนึงราหูดูดซับเนี่ยเรื่องโชคลาภมันเฉียดไปเฉียดมาแล้วเรื่องงานที่มันเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้สักทีนึงไม่ถึงสักทีได้ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนจะได้แต่ไม่ได้นะคะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปก็ควรจะมียันราหูเหมือนกันได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือเหมือนกับ
รั้งสิ่งดีไว้กับเรานะสิ่งที่ไม่ดีจะได้ไม่ต้องเข้ามาเพราะเขาบอกว่าแก้ปีชงแก้เบญจเพสด้วยนะดวงสวยคนบูชาครับผมนะครับนิดนึงนิดนึงยังไงคือคนที่บูชาแม่เป๋อไปแล้วค่ะบางทีเหมือนจะมีโชคลาภและมีฝันบ้างมีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเหมือนพลาดไปพลาดมาตรงนี้ค่ะก็เอาตรงนี้ไปเสริมด้วยคู่กันคือต้องเข้าใจอย่างว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาบังใช่มันเหมือนเนี่ยเฉียดแต้ม2แต้มต้องอย่างนี้ใช่ไหมจัดเลยค่ะโอ้โหครับโอ้ครับผมเห็นไหมอาจารย์จิตครูจิตสนใจครับผมต่อไปครับต่อไปครับผมครบหรือยังยังเนาะยังมีอีกยันนางกวักโอ้สุดยอดครับอันนี้คือใช่อันนี้เป็นยันนางกวักเลยค่ะเวลาสังเกตไหมคะร้านสมมติว่ามีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้านขายของเหมือนกันเลยทำยังไงให้เขาเข้ามาซื้อของร้านเราอ่าฮะนางกวักค่ะจะช่วยโดนจิตโดนใจให้ลูกค้านะคะเข้ามาซื้อของร้านเราเข้ามาอุดหนุนเราค่ะอย่างนั้นนะฮะยันต่อไปเลยครับผมยันต่อไปครับคือยันเทพกระซิบที่เมื่อกี้ว่าก็อย่างที่บอกกันไปว่าบูชาคู่กับเทพทันใจนะคะคู่กันจะช่วยเสริมบารมีกันได้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดคนไหนที่เป็นสายพญานาคนะครับแม่กระซิบนี่คือลูกสาวพญานาคใช่ไหมครับมาจากสายพญานาคเลยนะเพราะแล้วเนี่ยใครที่เป็นสายพญานาคเนี่ยผมแนะนำว่าคุณบูชาเนี่ยแม่กระซิบเนี่ยยิ่งดีนะนะยิ่งทำให้เสริมดวงคุณเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณบูชาพญานาคแล้วนี่นะฮะคุณมีแม่กระซิบอีกองค์นึงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของทรัพย์ได้เร็วขึ้นครับครับแล้วถามที่เวลาจะขอเราต้องกระซิบบอกยันไหมฮะตัวนี้เหรอคะครับผมเป็นเทคนิคเป็นทริคเล็กๆอะค่ะคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะระหว่างที่เราคุยเนี่ยผมจะต้องดึงทริคจากคุณชมพู่ขึ้นมาเจ้าของยันจริงเนี่ยจะต้องไม่เขาใช้มาเยอะแล้วเขาจะรู้ทริคทุกอย่างเลยอะใช่ครับนั่นแหละครับครับทริคยังไงฮะก็อย่างเช่นจริงๆวิธีบูชาจริงๆอะค่ะคือให้พกใส่กระเป๋าตังค์นะคะเพราะยันจะเป็นขนาดที่สามารถพกใส่กระเป๋าตังค์ได้แต่ทีนี้ของผู้อะแอบมีพูดคุยแอบมีกระซิบกับยันบ้างค่ะจะให้ส่งชื่อเทพกระซิบนี่หมายถึงวิธีการบูชายันเทพกระซิบใช่ไหมครับมีผู้ชมบอกว่าบูชายันแล้วค่ะ8แบบดีมากเลย8แบบคุณอัจฉมาพรครับสุดยอดชาไปมีแบบว่าบูชาครบ13แบบเลยไหมมีเกินค่ะเพราะว่ามีลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่ค่ะยันแฟนพันธุ์แท้ยันต่อมายันต่อไปเลยครับผมเป็นยันอะไรเอ่ยแหมกำลังนี่คืออะไรครับนาครับอุ้ยอันนี้พี่ปุ้ยต้องรีบบูชาเลยนะเพราะว่าอะไรเหมาะสำหรับคนโสดโอ้เหรอโอ้อันนี้สนใจเลยฮะผมนะโสดจริงเหรอ 100% นะยิ่งอยู่ต่อหน้าสาวสวยนี่ผมต้องบอกว่าพี่ต้องยืนยันฮะอยู่ตรงเนี้ยโสดแน่นอนแล้วก็คนที่มีปัญหาทะเลาะกับแฟนบ่อยๆแฟนไม่ค่อยสนใจค่ะหรือว่าพิตตี้พีอาร์อยากจะใช้ไปเรียกทิปเรียกอะไรอย่างเงี้ยมาเสริมนางช่วยได้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ค่ะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงในแง่นี้สุดยอดครับนะครับผมครับยันต่อมาเลยครับอีกไหมเพราะรู้สึกว่ามากันเยอะเลยนะ13ยันหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้อย่างที่ดีเจปุ้ยลองดูนะว่าคำถามเนี่ยที่เราอยากจะถามกับคุณรู้ของคุณรู้ชมพู่นะฮะจะมีอะไรเพิ่มอีกไหมนะก็คือแน่นอนนะฮะอย่างชมพู่เนี่ยแหมรู้สึกว่าบูชาหลายยันเหลือเกินนะครับแล้วก็น่าจะเคยศึกษาแหละว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงไอ้ยันอัคระล้านนาเนี่ยพอรู้ไหมเล่าให้คุณผู้ชมนิดฟังนิดนึงคร่าวๆก่อนเลยนะคะคือยันอัคระล้านนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลละตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดค่ะซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ยันเนี้ยเอาไว้ค้าขายแม่ค้าเอาไว้ค้าขายนะคะจะมีสองสายคือสายเสน่ห์กับสายเรียกทรัพย์ครับค่ะส่วนสายเสน่ห์เนี่ยผู้ชายอ่ะเวลาออกจากบ้านไปจีบสาวเนี่ยเขาก็จะพกเน็บใส่เอวตื่นเต้นเลยสนใจเลยคือพูดเดี๋ยวจัดไปเลยสนใจเลยแล้วไงต่อแล้วต่อฮะไรข้อมูลแล้วต่ออ๋อลืมเลยเอาลืมค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคือคนที่จะทำผูกเสกได้อย่างเข้มขังเนี่ยก็จะต้องรักษาศีลปฏิบัติได้อย่างเข้มงวดเลยอ่ะค่ะค่ะแล้วก็คืออาจารย์ของเรานะคะก็ได้รับมรดกตกทอดมาจากท่านบรรพบุรุษนะคะจนมาส่งต่อมาถึงอาจารย์ก็เลยกลายเป็นยันอัคระล้านนาทุกวันนี้ให้ทุกคนได้บูชากันอ๋อครับแล้วอย่างชมพู่อ่ะชมพู่มีวิธีบูชายังไงวิธีบูชาเหรอคะง่ายๆเลยนะคะครับผมเราได้ยันมาปุ๊บพูดชื่อนามสกุลแสดงความเป็นเจ้าของกับยันค่ะแล้วก็พับครึ่งหรือว่าบางคนกระเป๋าตังค์เล็กพับอีกทบหนึ่งก็ได้ใส่กระเป๋าตังค์เช้ามานะคะตบดังๆเลยค่ะเฮงๆรวยๆอย่างนั้นเลยนะค่ะเรียกทรัพย์ให้ท่านตื่นให้ท่านได้ยินเฮงๆรวยๆและที่สำคัญหัวใจสำคัญของการบูชาคือการทำบุญ
ยิ่งทำมากเท่าไหร่นะคะขยันทำบุญมากเท่าไหร่นะคะเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางเปิดทางก็จะได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นคือนี่บูชาอย่างนี้คือตบเรียกท่านใช่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษไหมเช่นว่าเดือนละครั้งจะต้องบูชาท่านด้วยน้ำนี่พี่มีสตาร์นะน้ำแดงหรืออะไรมีไหมยังไงอันนั้นต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นเน้นในเรื่องของการทำบุญค่ะครับผมอ๋อเป็นการทำบุญเพื่อบูชาท่านใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วครับผมยันทุกแบบเขาจะชอบบุญมีกี่ขนาดที่บูชามีขนาดเดียวเลยค่ะขนาดเดียวเลยที่ว่าปกปิดตัวใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นร้านค้านี่ก็เอาไปทำเป็นกรอบนี้ไปแนะนำให้ใส่กระเป๋าตังค์ก่อนดีกว่านะคะถ้าอยากจะมีเพิ่มจะไปใส่กรอบเป็นแบบนี้ก็เพิ่มได้ค่ะเพราะว่ากระเป๋าตังค์จะเป็นเหมือนศูนย์กลางของการเงินนะคะเงินเข้าก็กระเป๋าตังค์เงินออกก็กระเป๋าตังค์ประมาณนี้ระหว่างนี้นี่เราบอกท่านผู้ชมเห็นไหมเผื่อใครมีประสบการณ์กันแบบว่าใช้ยันมาแล้วช่วยแชร์มาได้แล้วก็โทรมาได้ไหมเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาไม่ทันเอาเล่ามาในนี้เดี๋ยวเราให้ทีดีกว่าเพราะว่าเวลาโทรบางทีเดี๋ยวไม่ได้ยินบ้างสารภาพนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะย้ำอีกทีนึงนะว่าแค่แชร์นะแฟนเพจของเราถูกต้องครับมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับถ้าเกิดแชร์แฟนเพจเราท่านผู้ชมนะแล้วก็แคปหน้าจอคุณจะได้ลุ้นหัวใจหยกนะฮะหัวใจเศรษฐีหยกแต่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อใส่มาด้วยเหมือนกันผมเชื่อว่าเห็นไหมฮะที่มือนี่นะของคุณชมพู่นี่นะฮะถามนิดนึงเลยว่าหัวใจหยกเนี่ยนะครับหัวใจเศรษฐีหยกนี่นะฮะมีอิทธิฤทธิ์อย่างไรในเรื่องของหยกนะคะคือมีพลังในตัวอยู่แล้วทีนี้เราตั้งชื่อว่าหัวใจเศรษฐีนะคะก็สมชื่อเลยใครที่อยากเป็นเศรษฐีก็จะต้องมีหัวใจเศรษฐีตรงนี้ด้วยครับผมครับผมแล้วครับผมคนนี้มันมีนะผมพี่เคยได้ยินนะบางคนเขาว่าบูชายันบูชาหมายถึงว่าไม่ใช่บูชายันเผาผิวบูชายันอัคระล้านนาเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเขากลัวกลัวมันจะมีอะไรเอฟเฟคตามมาเหมือนกลัวเอ้ยมันเป็นสายดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่ค่ะของเราเป็นสายขาวล้วนเป็นพุทธคุณค่ะครับผมค่ะเป็นสายเทพเลยก็ว่าได้เพราะไม่มีชิ้นส่วนอาถรรพ์หรือว่าไม่มีกระดูกเท่าผีอะไรเป็นอัคระล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมบอกว่าว่าผู้สายขาวแน่นอนครับแต่คุณรู้จีนี่อาจจะสายดำนะผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้ชัดเลยครับเฉียวไปเฉียวไปเฉียวมาผ่านไปนะไม่เจอกับผมเนี่ยสายดำเนี่ยรวมกันก็เป็นหญิงหยางหญิงหยางที่ที่นี่เนี่ยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับผมไอ้เรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับผมนะชอบอยู่แล้วแหละถ้าคนชอบเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบูชายันอะไรเสี่ยงโชคเหรอคะหนึ่งแม่เป๋อจ้ะสองโชคลาภนะคะถ้าไม่อยากให้เสียดก็มีล้างหูเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือว่าถ้าได้โชคมาแล้วไม่อยากให้เงินร่วงเงินไหลออกไปนะคะเหมือนเป็นเงินรั่วไหลก็คือเหมือนเป็นการฟาดเคราะห์ถ้าไม่อยากให้มีการเงินรั่วเงินไหลก็เพิ่มพูนเสริมไปด้วยอีกแบบอีกอันนี้พี่ตะล่อมถามเพราะพี่ชอบเสี่ยงโชคทุก2ครั้งทุกเดือนหรือให้ชมพู่ช่วยย้ำอีกทีหนึ่งได้เลยค่ะได้เดี๋ยวบอกมาได้เลยว่าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวจัดให้ครับผมแล้วต่อมาแล้วฮะดีเจปุ้ยจะถามอะไรต่ออันนี้เดี๋ยวครับไปทางคุณรู้บอยนิดนึงครับผมกำลังดูจากในนี้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเองนะฮะแชร์เพจเรากันเยอะมากนะฮะแชร์จากไลฟ์สดเราเยอะมากแล้วก็มีคุณก้อยมินิบูชามาแล้วไม่เคยอึดอัดค่ะมีแต่ความสุขโอ้โหคือถ้าบอกว่าถ้าเกิดเป็นสายดำเนี่ยจะอึดอัดถูกไหมจะรู้สึกเหมือนโดนบังคับให้ทำนู่นทำนี่แต่อาจจะมีเงินอาจจะรวยนะเคยเจอนะคนที่บูชาสายดำนะรวยจริงอะไรจริงแต่ว่ารู้สึกอึดอัดตลอดนะครับหรืออย่างคุณเดี๋ยวนะรักน้องปอรักพ่อเต้ยมาหรือยังถ้าอันนี้ถามถึงพ่อฤาษีนะครับเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมาครับเพราะว่าตอนนี้นะท่านฤาษีเนี่ยมาอยู่ในสตูเราแล้วเดี๋ยวต่อจากคุณชนชมพู่เนี่ยนะพ่อฤาษีเราเข้ามาต่อโอ้มีคนบอกถูกบ่อยจริงแม่เปิดนั่นไงแม่เปิดเขาบูชายันแม่เปิดเหรอครับครับผมถูกบ่อยเอาเป็นว่าถูกบ่อยก็แล้วกันแล้วก็คุณก็รู้จิตรู้ใจผมคุณอะไรนะคุณอัศวินโอ้โหนะฮะยันอัคราล้านนาพิชิตได้จริงผมบูชาอยู่สุดยอดครับนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่าอยากได้เขาเรียกว่าพระปู่ฤาษีเราอีกนะฮะคุณต้องรีบแชร์เลยนะครับแชร์เป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยคุณแชร์ไปนะฮะเราก็จะเขียนของคุณเนี่ยเขียนไว้เพื่อที่จับรางวัลกันขึ้นมาครับนะครับผมชมพู่อย่างเมื่อกี้ที่พี่ถามเรื่องโชคลาภไปแล้วนะแล้วเรื่องอื่นสมมติว่าพี่รู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสได้ออกรถสักคันนึงอย่างเงี้ยอยากจะได้ถอยคอนโดใหม่บ้านใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องบูชาอะไรแนะนำให้เกี่ยวกับเรื่องของการขอพรยังไงครับยันเทพกระซิบยันเทพทันใจคู่กันเลยอ๋อเหรอนันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยบ้านหนึ่งหลังรถ3คันแน่หันมานี่ตัวอย่างอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวยๆนี่แล้วอย่างคนไทยเราเนี่ยอันนี้
พี่บ้านไหนจักรวงขอลูกอ่ะมีไหมขอลูกจากยันมีไหมมีด้วยยันเทพกระซิบยันเทพทันใจเหมือนกันได้ขอพรอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเทพกระซิบเทพทันใจเลยอืมรักครับผมนะแล้วคนรอบข้างชมพู่อ่ะเขามาเล่าให้ฟังไหมว่าเออบูชายันนี้แล้วมันดีอย่างนั้นเคียงอย่างนี้มีไหมเล่าแชร์หน่อยอันนี้มีพี่อยู่คนนึงเป็นยังไงครับค่ะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยอยู่ห้องเช่าครับอยู่เรียกว่าเป็นหอพักดีกว่าค่ะมีอาชีพค้าขายก็แก๊กๆนั่นแหละครับปัจจุบันนะคะ10ล้าน10ล้านดู10ล้านบาทตาปริบๆเลยทุกอย่างสดบ้านสดรถสดอันนี้คือทุกคนในเพจของผู้เนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นใครครับแต่ผมไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้ไป3อย่างมีเป็น3อย่างอันนี้ต้องเดี๋ยวไม่ขอผมขอไปที่จัดบอยกันเลยพอ3อย่างนี้เอาสัก3ล้านก่อนนั่นแหละครับผมว่าอย่างนี้ดีมั้ยฮะระหว่างที่เราคุยตรงนี้นะฮะผมอยากให้กับทางรายการเนี่ยช่วยขึ้นนะฮะหน้าจอในรูปของคนนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นตัวแทนของเราใช่ค่ะดีไหมเผื่อเวลาจะติดต่อเนี่ยบางทีเนี่ยดูจากรูปวิชอบคนนี้จังฮะคุณติดต่อคนนี้ไปผมจะชอบชมพู่จังก็ติดต่อเดี๋ยวเลยมีรูปชมพู่ขึ้นมาด้วยนะฮะให้เลือกกันไปเรื่อยๆแล้วระหว่างนี้เนี่ยก็ให้ดีเจปุ้ยก็ถามคุณชมพู่ไปนี่คุณชมพู่ปัดหรือใครคะไม่ใช่ค่ะคุณณัฐวัฒน์ณัฐวันทรมงคลดีท่านผู้ชมครับชอบคนไหนก็แคปเก็บนะได้เลยนะครับสวยๆทุกคนเลยนะฮะสังเกตไหมว่าคนที่เรามาเป็นตัวแทนเนี่ยเราไม่ได้คัดจักอะไรเลยนะคัดหน้าตาคัดหน้าตาอย่างเดียวเลยหน้าตามีราศีแต่ละคนหน้าตาอย่างเดียวเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าครูบอมจะไปเป็นตัวแทนเนี่ยต้องทำหน้าใหม่แล้วต้องทำหน้าใหม่ต้องโมได้ไม่ไหวนะต้องโมใหม่เลยนะฮะไม่แน่นะครับอันนี้มีอาชีพเป็นคุณครูเลยนะคะอันนี้อาจารย์ใช่ค่ะเป็นคุณครูเลยเป็นอาจารย์เลยครับผมแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมนะเรากระซิบกันตรงนี้เลยว่าประเดี๋ยวเนี่ยพอเราเลยคุยเสร็จสมบปุ๊บผมจะให้คุณชมพู่เนี่ยนะฮะมาโชว์ในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวเทียนนะเทียนทางล้านนาเนี่ยสำคัญที่สุดคือเทียนถูกไหมฮะใช่แล้วผมสังเกตว่าผมไปขึ้นไปทางเหนือนะฮะครูจิตเคยจำได้ใช่ไหมฮะเราไปเหนือเนี่ยสิ่งสำคัญเราเขาจะทำเนี่ยเขาจะใช้เทียนไม่หมดเทียนเลยครับเทียนต่อชะตาเทียนต่อชะตาเทียนอะไรนะเทียนเสริมมงคลเทียนเสริมละอู้สารพัดแล้วต้องจุดกันจนหมดจริงๆนะสีต่างๆด้วยเยอะถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ยจริงๆวันนี้จะบอกว่าหลายๆท่านเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาแบบรวดเร็วทันใจผมว่าจุดเทียนนี่รวดเร็วนะรอนะฮะคุณชมพู่ว่าจริงไหมค่ะจุดเทียนเร็วไหมใช่ค่ะครับผมรู้สึกพอเทียนดับปุ๊บรู้เรื่องเลยมาได้ขอเลยได้ครับขอเดี๋ยวสิใจเย็นๆนะฮะจุดนี้ต้องทำยังไงบ้างให้ทำถูกให้คุณชมพู่อธิบายครับแต่อย่าเพิ่งจุดจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอเราจุดเนี่ยผมจะแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานขอกันให้ดีนะฮะแต่ก่อนจะจุดเนี่ยไม่เดี๋ยวผมต้องคุณชมพู่มีการโชว์ก่อนนี่เองนะอันนี้คุณชมพู่นะตาพิมพ์พลจันทร์อันนี้ตั้งไว้สักครึ่งชั่วโมงโอเคครับขนาดนั้นเลยแหมพูดไปเลยว่าไม่ดีนะฮะเนี่ยจริงๆนะเห็นไหมสังเกตของชมพู่เองจะไม่ได้ลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ใช่ไหมฮะมีการปิดบังโทรศัพท์ไว้เล็กน้อยพวกคนโทรมาเยอะเกินหรือไงสวยขนาดนี้นะใช่นะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากว่าเราจะมียันอัคราล้านนาแล้วดีเจปุ้ยมีอะไรจะถามเพิ่มไหมเกี่ยวกับยันอัคราล้านนาอีกนิดนึงครับถามได้ครับเขาบอกว่าอย่างบูชาเนี่ยบางคนถ้าทำผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะตีกลับตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยมีมั้งไหมให้โทษอะเหมือนกับว่าทำไม่ถูกต้องเช่นว่าอาจจะไม่รักษาศีลทำผิดศีลธรรมผิดลูกผิดเมียอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลงโทษตีกลับนะไม่ค่ะแค่ไม่ให้คุณอ๋อแค่ไม่ให้คุณทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นเองก็แค่สลายครับผมถูกไหมฮะก็ไม่มีพลังเสริมเนาะแต่ว่าจะให้ดีนี่ก็ต้องรักษาศีลนะครับผมแล้วก็เคยได้ยินมานะเขาบอกว่าทำไมต้องปลุกเสียงเดือนละครั้งนี่เมื่อกี้เธอชี้นี่คือช่วยเขียนดูแฟนเพจไปด้วยนะเนี่ยลุ้นไปด้วยคืออย่างนี้เท่าที่ได้ยินมานะท่านผู้ชมครับในเรื่องของยันอัคราล้านนาเนี่ยพ่อครูไม่ได้เขียนทุกวันนะไม่ได้ปลุกเสียงทุกวันนะถูกไหมเขามีเลิกมียามถูกไหมครับถูกไหมฮะแล้วเวลาปลุกเสียงเนี่ยพ่อครูเนี่ยเขาจะปลุกเสียงแค่เดือนละครั้งใช่ไหมใช่ค่ะครับเป็นวันไหนทราบไหมผมจะได้เก็บทริคไว้บ้างเดือนนึงอ่ะจะมีแค่7วันและที่สำคัญไอ้7วันเนี่ยไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ด้วยไม่สามารถทราบล่วงหน้าคือ7วันนี้หมายถึงทั้งเขียนทั้งปลุกใช่ค่ะพ่อครูจานเองด้วยมือใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ใช้เครื่องปั๊มเลยนะคะมือเพราะว่าเครื่องปั๊มเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วยังไงก็ต้องมือเจ็ดวันนี่กับพ่อครูนี่ต้องไม่ทำเลยนะเพราะฉะนั้นมีเวลาจำกัดแล้วก็มีจำนวนจำกัด
แล้วยันผมเห็นมันมีสีเงินกับสีทองมันต่างกันยังไงก็มีสีทองแดงไอ้สีนาคด้วย3 สีกษัตริย์เลยท่านผู้ชมใช่มั้ยต่างกันหรือมีกี่สีฮะชมพูที่เห็นตรงนี้ก็คือจะมี3ใช่มั้ยคะข้างหน้านี้จะเป็นมีรุ่นปีละครั้งมีทุกเดือนธันวาเรียกว่ายัน3กษัตริย์นะคะค่ะในสีแดงสีทองแดงอะค่ะจะช่วยในเรื่องของความรักสีเงินก็เงินสีทองก็ทองซึ่งในรอบปกติเนี่ยจะเป็นสี13แบบจะเป็นสีทองใช่ไหมคะเปิดบูชาเดือนละครั้งค่ะส่วนสีเงินเนี่ยบางรุ่นจะมีแค่ปีละครั้งอ๋อต่างกันตรงนี้แล้วนี่คือเขาเรียกว่าเขาใช้ว่าจานป่ะใช่ค่ะจานใส่โลหะใช่ถ้าสมมติจานใส่ผิวเนื้อผิวหนังมีไหมไม่ค่ะทำแค่ลงแผ่นยันแล้วก็ให้ทุกคนมาได้บูชาติดกระเป๋าตังค์กันแค่นั้นค่ะไม่มีการลงผิวหนังที่ตัวได้อย่างเพราะครูเองเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เจอกันง่ายใช่ใช่ค่ะเพราะว่าท่านปิดตัวเองท่านปกปิดตัวเองครับก็จะบอกว่าท่านผู้ชมครับหลายๆท่านหลายเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์หลายๆคนนี่นะฮะที่ผมรู้จักมาเนี่ยจะไม่ค่อยยอมเปิดเผยตัวครับเพราะมี2แบบนะฮะแบบนึงก็คือเปิดเผยตัวได้ครับอีกแบบนึงคือเขาห้ามเปิดเผยตัวก็คือจะต้องไม่ให้คนรู้ว่าเขาคือใครใช่มั้ยฮะอย่างนี้ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะครับผมอ๋อเป็นอย่างนั้นแล้วครับผมนะตอนนี้เวลาก็งวดเข้ามาแล้วอ้าวเอาเป็นว่าเป็นไงครับครูบอยครับในนี้นะก็ยังมีบอกนะท่านผู้ชมนะฮะว่าจัดส่งทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมจัดส่งทั่วโลกครับไม่ต้องห่วงนะจะติดต่อกับคุณชมพู่หรือใครก็แล้วแต่ที่เราขึ้นรายชื่อมาเมื่อกี้ครับสามารถติดต่อแล้วสามารถที่จะจัดส่งให้ได้ทั่วโลกเลยแล้วผมเชื่อว่าณตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายทำอยู่สดอยู่ตอนนี้นะฮะอเมริกาก็ดูเราออสเตรเลียก็ดูเราถ่ายทอดสดทั่วโลกสตรีมมิ่งถึงอเมริกาเลยครับนะครับช่อง CH8 ของเรานะท่านผู้ชมนะฮะส่งถึงอเมริกาส่งถึงทั่วโลกออสเตรเลียฝรั่งเศสมีหมดนะครับสามารถดูรายการเราได้นะฮะเป็นคนไทยดูทางนู้นนะฮะผมเชื่อฝรั่งคงฟังผมไม่ออกโอ้ใช่นึกขึ้นมาได้บอกทั่วโลกนะทางแฟนเพจเราดูได้เว็บไซต์ก็ดูได้ครับผม www.channel8thailand.com นะครับผมนะแหมลืมบอกทางเว็บไซต์ครับอีกเรื่องนึงเลยครับผมอยากจะให้คุณชมพู่เนี่ยพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าเทียนค่ะนะฮะเพราะจริงๆแล้วเทียนเนี่ยทางพ่อครูก็ทำมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเทียนนี้เรามีกี่อย่างครับขอโชว์เลยนะคะได้ครับผมเทียนของอัคระล้านนาเนี่ยมี4แบบนี่เห็นไหมเอ่ยครับตัวนี้นะคะสีขาวล้วนเนี่ยจะเป็นเทียนโชคลาภนะคะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะจุดในเรื่องของการเรียกโชคเรียกลาภโดยเฉพาะเลยนะคะครับค่ะส่วนเทียนต่อมาตัวนี้มีทั้งสีขาวสีดำตรงนี้ผสมกันอยู่สองจะเป็นเทียนไล่ผีอันนี้อย่าจุดนะครับเดี๋ยวปุ้ยจะอยู่ไม่ได้ผีอะไรหน้าตาดีขนาดนี้ฮะไล่พวกสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งไม่ดีที่มาเกาะตัวเราทำให้รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจทำให้ชีวิตตกต่ำตัวนี้จุดได้คือจะบอกท่านผู้ชมว่าบางบ้านนะผมเจอมาเยอะนะครับในจุดก็คือว่ามีผีเนี่ยมาผ่านที่บ้านครับจันบอมเคยเจอไหมคนที่อยู่ดีๆในบ้านเนี่ยก็ทะเลาะกันเองอ๋อแล้วอยู่มาทะเลาะไม่มีสาเหตุอ่ะสุดท้ายแล้วพอเอาน้ำมนต์ซัดหายไปเรียบร้อยอันนี้เหมือนกันคือบ้านไหนที่เรากลัวว่าจะมีในเรื่องของผีสางนางไม้สิ่งไม่ดีอัปมงคลเข้ามาแวะเวียนในบ้านเราก็จุดเทียนนะครับที่ไส้ดำขาวถูกไหมฮะครับต่อมาเลยครับครับผมค่ะต่อมาตัวนี้จะเป็นเทียนล้างสวยนะคะเป็นสีดำล้วนอาจารย์สนใจครับอันนี้เหมาสักลังไม่ใช่สวยจริงนะอะไรครับคุณรู้ต้องล้างนึงเลยเหรอครับอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นครับต้องล้างกันจริงๆขับรถไปก็คุณนี่ก็คอยเอ้ยไม่เอาไปพูดแล้วเราหาเรื่องนะตะปุ้ยต่อมาครับเทียนล้างสวยนะคะจะช่วยในเรื่องของการล้างสวยแล้วที่สำคัญตัวนี้ไม่ได้มีกันทุกเดือนไม่ได้มีบ่อยๆนานๆทีค่ะทำตามเลิกครับผมใช่ต่อมาครับตัวนี้เป็นเทียนผูกจิตค่ะผูกจิตผมรู้เลยผูกจิตปุ้ย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 มีเป้าหมายยังเดี๋ยวขยายก่อนสิอะไรคือผูกจิต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 ก็คือว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทะเลาะกับแฟนอย่างเช่นทะเลาะกับแฟนบ่อยๆอยากจะทะเลาะกับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมมติว่าคนที่ทะเลาะกับแฟนใช่ทะเลาะกับแฟนบ่อยๆให้เขียนชื่อเรากับชื่อแฟนลงไปบนเทียนแล้วจุดนะคะจะทำให้ความรักปัญหาความรักขี้คายลงไปอ๋อครับปิ้งใครแล้วเขียนได้ได้ผูกจิตเขาได้ไหมได้ได้เหรอแล้วเราเขียนนี่เราเขียนแนวขวางหรือแนวนอนแนวนี้เลยค่ะแนวขวางแล้วเราต้องมีการถกไหมชื่อเราอยู่บนชื่อแฟนอยู่ล่างอันนี้ครับผมไม่ได้บอกใช่ไหมอันนี้เพิ่งคิดได้เดี๋ยววันหลังจะทำต้องมีการถ่มกันเล็กน้อยนะครับนิดนึงนะฮะผมอยากจะให้กับคุณชมพู่เนี่ยช่วยให้กับท่านผู้ชมดูนิดนึงว่า
เทียนในนี้มียังไงข้างในเป็นยังไงข้างในอ่ะเพราะคนจะไม่รู้ท่านผู้ชมว่าในเทียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าแบบมาปั้นกันธรรมดาถูกไหมหรือไปสั่งจากก็เรียกว่าจากโรงงานมาครับนะครับอันไหนที่พอจะแกะได้บ้างไหมฮะเดี๋ยวเอาหักโชว์เลยข้างในดูเหมือนจะมีอะไรครับโชว์มีการโชว์พลังท่านผู้ชมมีการบรรจุอะไรสักอย่างอาจารย์บอยใช่ครับนี่เนี่ยกำลังกรีดให้ดูแล้วท่านผู้ชมถือมีดกรีดสดๆเลยท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับกำลังผ่าเทียนอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เทียนธรรมดานะคะหาซื้อตามเซเว่นไม่ได้ด้วยครับกำลังเขาค่อยผ่าเป็นไงท่านผู้ชมนะชมพู่มันต้องให้เห็นกันเลยนะอาจารย์บอมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แบบเป็นของโหลใช่ใช่สิ่งนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนนิสมาร์เก็ตติ้งก็คือว่าต้องเฉพาะบุคคลจริงๆอ๋อนะครับให้ไหวไหมให้พี่ช่วยไหมพี่ขาจะแรงดีกว่าฮะฟิตเนสทุกวันนี่ครับโชว์หน่อยฮะครับได้แค่นี้เหรอสุดท้ายขายตัวเองนะเนี่ยฟิตเนสทุกวันเดี๋ยวไหวไหมเนี่ยไหวไหมนี่เป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยไอ้ที่แกะยากเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะแล้วชมพู่เข้าใจใช้มากรีดนะฮะเอาอันที่ทำยากที่สุดร้านออกทีเนี่ยมากรีดใช่เราอยากโชว์ว่าของเราดีจริงคือจะบอกว่าข้างในเนี่ยท่านผู้ชมครับจะต้องมีการเรียกว่าเขียนอักขระใช่ไหมใช่ค่ะเป็นของแต่ละแข็งโอ้ยแข็งควันเทียนใช่ไหมครับควันเทียนทับหักเลยได้ไหมอ๋อได้ค่ะผมไม่ใช่เล่นฟิตเนสนะท่านผู้ชมแต่ผมก็พอจะแกะได้โอ้โหขังตัวเองเลยอะอย่างนี้ละกันเจอแล้วว่าท่านผู้ชมนะฮะเป็นไส้ดำๆอยู่แล้วก็จะมีเขาเรียกตัวอักขระเขียนอยู่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ขาดเพราะว่าแกะยากมากครับผมค่ะเดี๋ยวใครที่ลองบูชาไปถ้าเกิดว่าจะบอกให้ดูอย่างนี้ละกันว่าท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นกระดาษนะฮะแล้วก็ในกระดาษตรงนี้เนี่ยจะมีการเขียนอักขระอยู่ข้างในอยู่ในการเขียนกำกับนะฮะแต่ละเทียนเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมก็ค่อยหันนะฮะปกติเราไปตามวัดนะครับเหนือก็จะเห็นเขาเขียนไว้ข้างนอกนี่ค่ะอาจารย์ใช่ครับอ่ะมาแล้วครับอ๋อนี่อยู่ที่ไส้ที่ยุ่ยนิดนึงครับคือนะเนี่ยฮะท่านผู้ชมนะฮะอาจจะมีอักขระอยู่ข้างในเนี้ยคือไม่ใช่เทียนธรรมดาค่ะนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับหุ้มอยู่ที่ไส้เทียนป่ะเมื่อกี้พี่ปุ้ยแกะขาดโอเคนะฮะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมดีกว่านะฮะผมอย่างนี้นะฮะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อท่านผู้ชมทุกคนเป็นสิ่งพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้จุดเทียนโชคลาภคือมันพิสูจน์ได้ง่ายที่สุดอะถ้าเรื่องโชคลาภอะแล้วเกิดทั้งวันนี้เราถูกเนี่ยชนะเลยผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ได้ท้าทายถูกไหมฮะแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่บ้านนะเราตั้งจิตกันให้ดีและประเดี๋ยวจะให้คุณชมพู่เนี่ยเป็นคนจุดเทียนแล้วก็เป็นคนนำอธิษฐานให้ได้บังเกิดเรื่องของโชคลาภนะครับคุณปุ้ยครับจุดเลยนะฮะครับผมไม่ต้องคนนี้ใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะยังไงคนที่บูชาไปต้องเขียนชื่อก่อนนะคะแล้วก็นำสกุลวันเดือนปีเกิดลงบนเทียนแต่ทีนี้เราจุดรวมกันทุกคนเลยครับให้ทุกคนร่ำรวยกันทุกคนเลยเราก็เลยยังไม่ได้เขียนลงเอาเลยนะค่ะโอเคให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะนี่ดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับบ้านกับพนมมือนะฮะไปตั้งจิตได้นะครับตั้งจิตอธิษฐานทุกคนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นยันโชคลาภนะคะขอให้ทุกคนนึกถึงโชคถึงลาภนะคะอันนี้ดับค่ะเอาไหมก็นะคะมันจะมีลมที่นี่ลมมันแรงนะฮะที่ต้องให้แอร์เป่าพอดีเลยฮะทีมงานกำลังเบาแอร์แล้วครับเรียบร้อยค่ะอยู่แล้วครับทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วเนาะครับทุกท่านครับอธิษฐานจิตกันให้ดีนะครับค่ะพูดตามพูดได้เลยนะคะพูดตามที่บ้านเลยนะครับพูดบอกชื่อนะคะแล้วก็บอกนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะคะข้าพเจ้าชื่อนางสาวเกิดวันที่จะขออธิษฐานว่าโชคลาภทีนี้อยากอธิษฐานอะไรก็ขอเรื่องโชคลาภเลยครับท่านผู้ชมครับอธิษฐานได้ดีนะครับค่ะอธิษฐานกันให้ดีท่านผู้ชมนะยังมีเวลาอีกนิดนึงให้เวลาอีกนิดนึงนะฮะครับแต่ปุ้ยรู้สึกจะอธิษฐานนานนะฮะถ้าทางจะขอ10ล้านนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการอธิษฐานจิตหรือเพ่งจิตไปนี่นะฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยบังเกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าพลังจิตนะฮะเพราะทุกอย่างมันเกิดจากจิตทั้งสิ้นถูกไหมครับนั่นแหละฮะครับแต่ผมว่าโอ้นะผมรู้จักเปลวเทียนตอนนี้นะผมอยากให้กล้องเนี่ยลองส่องตรงเปลวเทียนอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมเองตอนนี้นะฮะอธิษฐานดีๆเลยนะฮะกล้องส่องแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะ
จะสวยนะผมว่าน่าจะมีคนถูกเนี่ยเกิน 50% นะน่าจะร่ำรวยเกิน 50% นะครับท่านผู้ชมเองนะฮะขอไปแล้วถ้าได้แล้วนะครับเวลาเรามาจัดรายการถูกไหมฮะเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะเลยวันที่1ละถูกไหมฮะพอสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วยกันเขียนมาบอกด้วยว่าประสบความสำเร็จอย่างไรนะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากได้ยันแล้วพอผ่านเรื่องของเทียนโชคลาภถูกไหมฮะแล้วมีเขาเรียกมีทุนทรัพย์แล้วนะครับคุณก็ติดต่อในเรื่องของยันได้อีกมันจะได้ต่อยอดนานๆไงถูกไหมเพราะว่าการจุดเทียนผมบอกว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจแต่ถ้าอยากได้นานๆก็ต้องใช้ยันครับนะฮะยันอัคระล้านนานะครับผมครับผมครับเรียบร้อยเนาะสำหรับคุณชมพู่นะฮะคุณชมพู่มีอะไรอยากจะเสริมบอกท่านผู้ชมไหมครับตรงนี้นะคะใครที่อยากจะบูชาก็สามารถติดต่อได้ทั้ง17สาขาหลักหรือว่าจะมีอีกสาขาย่อยทั้งหมดประมาณ50คนนะคะครับผมค่ะก็รูปเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นไปแล้วอยากจะสนใจคนไหนอยากจะบูชากับคนไหนก็ติดต่อได้เลยเซิร์ชดูได้ใน Facebook อะไรได้ค่ะพิมพ์ว่ายันอัคระล้านนาหรือแม่เปิ้ลหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาหมดเลยครับผมค่ะโอเคนะครับขอขอบคุณนะครับคุณปานทิพย์พลอาจารย์หรือว่าคุณชมพู่นะครับที่วันนี้มาให้ความรู้นะครับเรื่องยันอัคระล้านนาแล้วก็เรื่องของเทียนครับเทียนโชคลาภนี่แหละเทียนโชคลาภครับแล้วก็สารพัดเทียนอีกเนาะถูกต้องครับขอบคุณมากนะครับคุณชมพู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วขอเทียนไปอ่านแสงจันทร์ข้างนอกได้ครับแสงจันทร์ขอเนี่ยเดี๋ยวขอต่อได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวคุณชมพู่เนี่ยเอาเทียนไปทำพิธีต่ออีกนิดนึงนะฮะครับก็ไปถึงนะครับเดี๋ยวดูรายการเรานี่คือมีแต่ได้ก็ได้นะถูกต้องครับผมเป็นไงครับครูบอยตอนนี้ทำแฟนเพจการเคลื่อนไหวฮะครับเยอะมากครับตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยดูเราเยอะมากคุณครูกบสาธุเฮงๆค่ะครับครับผมคุณอัญชลีปองดองนะครับบอกว่าสาธุขอให้อภิคันธิฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงตามคำขอด้วยเถิดสาธุครับเช่นเดียวกันครับคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับทุกคำอธิษฐานสาธุครับสำเร็จแน่นอนครับนะครับเทียนปุ๊บมีคนบอกขนลุกถูกต้องครับขนลุกเยอะมากจริงๆครับจริงๆเพราะว่าพุทธคุณด้านนี้นะผมเชื่ออย่างนึงนะฮะเวลาเราได้กระจายรังสีของเทียนนี่นะฮะออกไปกับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถร้องขอต่อเสียงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้หรือสีนะครับครับที่ประเดี๋ยวท่านฤาษีจะมาอธิบายให้ฟังนะครับครับก็ทำง่ายๆท่านผู้ชมครับทำไงครับแชร์ไลฟ์สดของเราไปแชร์ไปเลยเฉพาะในเวลานี้เท่านั้นท่านผู้ชมนะแชร์กันไปเยอะๆนะพอคุณแชร์เสร็จแล้วเนี่ยคุณช่วยมาเขียนบอกเรานิดนึงว่าคุณแชร์แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานเนี่ยไปดูหน้า Facebook ของท่านเราจะได้รู้ว่าท่านแชร์แล้วแชร์กี่ครั้งนะฮะแชร์1ครั้ง1สิทธิ์แชร์10ครั้ง10สิทธิ์แชร์100ครั้ง100สิทธิ์แชร์1,000ครั้งก็1,000สิทธิ์นะครับแล้วเวลาเราจับรางวัลนะฮะถ้าเกิดได้ท่านเนี่ยเกิน1เราก็ให้เกิน1ก็ให้กัน1ด้วยได้เกินครับสมมุติเราแจกสมมุติแจก30รางวัลสมมุตินะคุณหยิบได้ชื่อคุณเนี่ย10ครั้งจะรับไปเลยคุณเอาไป10องค์เลยโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะไม่อั้นเราไม่อั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะผมรายการเราจะบอกเลยว่ามีแต่ก็เรียกมีแต่ให้นะครับดีเจปุ้ยมีอะไรจะบอกในช่วงนี้บ้างมั้ยฮะที่ผมคุยไปก็เคลียร์นู่นก้มไปเนี่ยคือผมลุ้นว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยแชร์กันเยอะหรือยังอยากให้ได้รางวัลได้ของดีจากเราว่างั้นเถอะแต่ต้องบอกก่อนนะที่อื่นอาจจะรับแจกแต่ว่าไปรับแจกจากใครก็อาจจะเป็นมาต่อแล้วแต่มาถึงที่นี่นี่คือจากท่านฤาษีโดยตรงท่านฤาษีเลยงั้นไม่เป็นการเสียเวลาครับผมครับอย่างฤาษีนี่ก็ต้องเรียกว่านิมนต์เรียกว่าอะไรเชิญแล้วกันเนาะเชิญเนาะเชิญครับครับก็ขอเชิญเลยนะครับผมท่านปู่ฤาษีอย่างนั้นตื่นเต้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โหครับผมท่านปู่ฤาษีสมิงพรายดาบทจันทโชโตนะครับผมครับรอปู่ศรีนั้นเดินมานิดนึงอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราคุยอย่างอื่นไปก่อนแต่บอกท่านผู้ชมว่าที่นี่นะฮะเราจะเชิญครูมาแบบหลากหลายสัปดาห์หน้าเนี่ยผมพูดก่อนได้เลยผมพูดเกริ่นไว้เลยนะสัปดาห์หน้าเราจะเชิญครูนะฮะซึ่งเป็นสายพิธีกรรมนะฮะเป็นฝ่ายก็สายลาดสายด้านเราเลยนะฮะแล้วจะมาทำพิธีอัญเชิญครูให้กับท่านผู้ชมทุกคนในรายการของเราโอ้โหอัญเชิญครูอัญเชิญครูครับผมเชื่อว่าทุกคนมีครูนะฮะครูจิตก็มีถูกไหมฮะครูปุ้ยก็มีนะฮะครูบอมก็มีครูบอยก็มีทุกคนมีครูท่านผู้ชมทุกคนมีครูสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เชิญนะฮะเขาเรียกว่าครูพิธีกรรมมาทำพิธีอัญเชิญครูกับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วทุกคนเหมือนกับได้ไหว้ครูกันในรายการเรียกว่าบุญบารมีนี่คือรายการเราจะต้องมีเขาจะต้องมีอะไรที่กับให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญครับคุณผู้ชมพบกับปู่ฤาษีสมิงพรายดาบทจันทโชโตครับครับนมัสการรำครับสาธุสาธุ
ผมช่วยถือของให้ท่านฤาษีไหมครับครับอันนี้ให้ผมกลับบ้านเลยไหมครับโอ้ไม่ดีไม่ดีต้องอุ้มไว้ก่อนเลยนะครับผมต้องขอถามท่านก่อนด้วยความเคารพนะครับว่าปกติเนี่ยชาวบ้านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเรียกท่านว่าอะไรครับปู่ฤาษีปู่ฤาษีงั้นผมขออนุญาตนะครับแทนตัวท่านว่าปู่ฤาษีปู่ฤาษีนะครับผมที่ผมสงสัยก่อนเลยอยากให้ช่วยอธิบายนิดนึงว่าฤาษีเนี่ยนะครับอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจคือว่าฤาษีจะต้องมีหนวดมีเคราแต่งเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยนะครับฤาษีโดยลึกๆเนี่ยคืออะไรคือนักบวชที่ถือศีลอะไรยังไงอธิบายนิดนึงฤาษีนี่มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะก็มีใส่ผ้าลายเสือครับผมบางคนก็ใส่ผ้าขาวครับแต่บางสายก็ใส่ผ้าดำนะฮะใส่ผ้าดำแต่ว่าหลักการปฏิบัตินี่คือเหมือนกันคือหลักวิกัตการภาวนาการเพียรจิตบางตนก็เพียรกสิณครับแต่ช่วงนี้เพียรอยู่ธรรมไม่ได้คือทำไมฮะโอ้กุมป่าไม้อ๋อโดนมาแล้วเป็นที่เข้าใจนะครับถ้าอย่างปู่ฤาษีนี่ทรงใช้คำว่าทรงถูกไหมเนี่ยทรงชุดดำใส่ชุดก็ได้ใส่ชุดดำนี่คือสายของอะไรฮะอ๋อนี่คือเรามีความศรัทธาครับในทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายผ้าดำครับอย่างสายผ้าดำอย่างนี้ก็ยังมีอย่างนี้อันนี้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับผ้าดำก็ยังพระพุทธเจ้าด้วยอ๋อครับผมก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเป็นที่กราบไหว้เป็นที่บูชาครับครับแล้วอย่างโทษนะครับลูกประคำลูกใหญ่ๆนี่คือตอนนี้ลูกใหญ่ๆนี่เจ้าคนในคนเขาถวายมาให้ครับก็ใส่เอาบุญให้เขาเพื่อในความดีงามในความที่เขาเป็นโชคเป็นลาภก็ใส่ให้เขาไปครับผมแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคงจะรู้สึกว่าแหมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฤาษีอีกมากมายเลยอ่ะนะครับผมถามมาได้คือมาได้ทางแฟนเพจของเราใช่ไหมครับคุณลูกบอยพิมพ์มาได้เลยนะครับผมอยากรู้เรื่องอะไรนะครับพิมพ์มาได้เดี๋ยวจะให้ทางปู่ฤาษีช่วยตอบให้นะครับลูกศิษย์ลูกหาของปู่ฤาษีนะฮะก็สามารถที่จะแสดงตัวตนออกมาเลยครับสาธุกันมาดังๆนะครับสาธุกันมารัวๆได้ครับแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครเนี่ยสาธุกันมาบ้างนะและอย่าลืมแชร์ของเราด้วยนะเพราะคุณจะได้รับเขาเรียกว่าเหรียญปู่ฤาษีเลยข้างหลังเป็นชูชกใช่ไหมครับปู่ชูชกครับอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะผมอยากจะให้ตัวปู่ฤาษีเองนะฮะช่วยกรุณานะอธิบายเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าว่านี่นะฮะว่าเหรียญปู่ฤาษีที่เป็นด้านหลังเนี่ยเป็นยันชูชกเนี่ยมีอิทธิคุณยังไงอันนี้เราสลับช่วงก่อนเลยได้ครับนะครับโอเคถ้าสมมติเนาะถ้าปู่ชูชกเกี่ยวกับเรื่องทางโชคลาภค้าขายธรรมาค้าขึ้นทางเมตตามหานิยมอันนี้จะเด่นไปทางเมตตามหานิยมโชคลาภแต่ชุดนี้เป็นชุดแรกเท่าที่ทำปี2555ครับปีแล้วใช่55ชุดนี้มีนิมิตหมายทางลูกศิษย์ลูกหาทางเจ้าคุณในคนเนาะเขาก็มีโชคมีลาภทางค้าขายธรรมาค้าขึ้นทางยศสามัญดาศักดิ์ชุดนี้เก็บมา5ปีแล้วชุดนี้เพิ่งมาปล่อยขนลุกเลยนะฮะว่าวันนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณโชคดีแล้วที่คุณได้ดูรายการของเราใช่ฮะใช่แจกหมดเลยจ้ะแจกครับแจกครับแจกเยอะๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็คุณโชคดีแล้วที่เกิดที่คุณได้เนี่ยมาสาธุกับพ่อปู่ฤาษีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับนะครับผมตัวพ่อปู่ฤาษีเองเนี่ยผมขออนุญาตถามพ่อปู่ฤาษีนิดนึงนะว่าผมเนี่ยเน้นปฏิบัติในด้านใดครับครับส่วนมากในการปฏิบัติไปทางจิตในทางจิตการภาวนาอ๋อในภาวนาใช่สมัยก่อนก็ทุดงอยู่8ปีตัวโด่งขึ้นเมืองเหนือก็ไปเดินไปหาหลวงปู่ฤาษีคำปันอยู่ที่อำเภอแม่วางสันปะตองเดินไปจากจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเดินไปสมัยนั้นปี 2555-56 ตอนนั้นเดินไปนะฮะก็ใส่ผ้าดำอย่างเงี้ยไปชุดแบบนี้เลยชุดอย่างนี้เขาไม่ใส่บาตรให้กินด้วยวิ่งชุดดำไงชุดดำคนก็กลัวเขากลัวแต่ว่าเราก็ดีทางลูกศิษย์ลูกหาที่เขามีทางทหารตำรวจส่วนหนึ่งเขาจะดูแลเราอยู่เวลาเราจะไปทางเมืองเหนือไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าเขาจะดูแลเราว่าเออเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเพียรอยู่ถ้ำนะอย่างที่ครั้งหนึ่งก็เคยไปเพียรอยู่ที่ถ้ำแม่ฮูสันปะตองขึ้นไปภูเขาใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงถึงจะขึ้นไปเพียรอยู่ถ้ำนั้นได้ท่านน้ำเฮียนมากครับผมมีอะไรบ้างครับในถ้ำครับท่านนั้น
ขาบอกว่าถ้ำนี้ค่อนข้างทำให้คนตายเยอะถ้ำนี้แล้วเขาไม่เพียรกันมีจริงนะอยู่ที่อำเภออยู่ที่ถ้ำแม่ฮูตู้หนุ่มอยู่ตรงนั้นตู้หนุ่มอยู่ตู้หนุ่มก็คือพระหนุ่มพระเป็นสายของหลวงตามหาบัวสายหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าปู่ฤาษีจะอยู่ได้ไหมเราก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เป็นไรครับก็เลยเดินขึ้นไปกับตำรวจตำรวจไปส่งเดินไปส่ง2ชั่วโมงก็ไปอยู่ในถ้ำคืนแรกเจอพญานาคขาวดำพญานาคครับคือเขานิมิตกายมาเป็นสีดำเลยเหรอฮะไม่เขาดำเขาดำพญานาคขาวดำครับผมนิมิตกายมาแล้วก็สงสัยตื่นมาประมาณตีสองนั่งสมาธิเอ๊ะก็ลืมตาอีกคนมาได้ไงเราก็บอกครับแล้วก็เราสังเกตเท้ามันไม่สัมผัสหินมันเป็นหินเป็นถ้ำมันเป็นหินไม่ติดพื้นแล้วก็ดูมือไม้นี่ดูง่ายนาคนี่ดูง่ายเวลาแปลงกายมาดูยังไงครับมือไม้สะอาดมากแต่ต้องดูที่คอจะมีเกล็ดนิดอ๋อมีเกรดครับท่านผู้ชมจะทิ้งทวนนะอันนี้พ่อปู่ให้ความรู้โดยตรงเลยนะฮะไปพิสูจน์ได้ถ้ำในหูถ้าเป็นพญานาคถ้าเป็นพญานาคที่แปลงร่างมาเป็นมนุษย์ครับนะพ่อปู่บอกว่าให้ดูจากเท้าที่ลอยจากพื้นก็คือไม่ได้ลอยเยอะท่านผู้ชมนะแค่ลอยมานิดนึงใช่ไหมฮะแล้วมีเกรดนิดจะมีเกรดนิดนึงมีเกรดนิดครับผมถ้าบางบทจะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นคือคนลับแลใช่ครับเมืองบางบทคนลับแลนี่ไปเจออยู่ที่อุตรดิตถ์มีฮะเดินทุดงเนี่ยไปเดินที่อุตรดิตถ์ครับผมคนลับแลจะใส่เสื้อผ้ามาห้อมครับเหมือนกับคนชาวบ้านธรรมดาครับผมเหมือนคนชาวบ้านธรรมดาแต่ต้องดูว่าคนลับแลไม่โกหกเขาไม่ชอบโกหกถือสัจจะมากครับผมถือสัจจะแล้วต้องสังเกตคำพูดพอพูดกันแป๊บนึงอย่างนี้เราหันหน้าไปหันไปที่หายแล้วเจอที่อุตรดิตถ์อันนี้เจอคนลับแลครับคนลับแลนี่เท้าติดพื้นไหมครับพ่อติดนะกลางวันแสกๆเลยโดนมาแล้วหายตัวกับตาเลยอ๋อเหรอครับ2วันซ้อนโดนที่อุตรดิตถ์ครับผมอันนี้ตอนทุดงไปหาปู่ฤาษีคำปันอยู่ที่เมืองนะครับผมนะอ๋อชักสนุกแล้วเรื่องการทุดงแล้วเจอสิ่งลี้ลับนี่เจอเยอะเรื่องของการสิ่งลี้ลับเวลาก็ปี2556ทุดงขึ้นป่าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารคอมมิวนิสต์เยอะนะในยุคก่อนๆนะคอมมิวนิสต์เยอะก็ไปเจอผีหัวขาดผีหัวขาดยังไงครับผีหัวขาดคุยได้นะเสียงมันออกอย่างหน้าอกแล้วเหมือนในหนังไม่หิ้วหัวแบบนี้เนี่ยไม่มีหัวขาดไม่มีหัวไม่มีหัวเลยไม่มีหัวในหนังหิ้วหัวไม่ใช่มาแต่ตัวหัวไม่ต้องอยู่ที่ป่าตาเป๋อครับผมตาเป๋อจังหวัดมุกดาหารเป็นอันรู้กันว่าเฮี้ยนมากตาเป๋อคนที่นั่นเป็นคอมมิวนิสต์เขาฆ่ากันเยอะครับเขาฆ่ากันเยอะนะครับผมแล้วก็ไปเอ๊ะมันเฮี้ยนจริงไหมเนี่ยผีหัวขาดมันเดินมาครับไม่เลยนอนนะภาวนาอยู่ไม่แน่นอนมันก็บอกมันก็เรียกว่าฤาษีมันเรียกฤาษีครับว่าไอ้นี่มึงเรียกกูทำไมว่าฤาษีแล้วก็เดินไปอยู่นั่งในกุฏิล่างๆเดินดูเฮ้ยคนไม่มีหัวคุยได้ไงวะแล้วก็ว่าอย่างงี้ครับมันก็บอกคุยได้เสียงมันออกแก่หน้าอกครับครับผมเสียงออกหน้าอกเฮ้ยไอ้เราก็ตกใจว่าเฮ้ยคนไม่มีหัวมันคุยได้วะแล้วบอกมันก็เลยถามว่าฤาษีสวดมนต์ทำไมสวดมนต์เอาบุญระหว่างนี้ได้บุญดิสวดมนต์นี่ได้บุญไหมเจ้าสวดมนต์เป็นอยู่เจ้าบ่มีหัวมันบอกมันสวดมนต์เป็นดิครับผมมันก็สวดมนต์เป็นแล้วก็ฟังมันเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไปเรียกเพื่อนมันมาจนตีสามผีหัวขาดเหมือนกันมีไปเรียกเพื่อนมันมาโอ้ไปเรียกพวกคอมมิวนิสต์ที่ตายไปแล้วกี่ตนครับชื่อไปไอ้หนึ่งนี่หัวขาดถือหัวมาฮะมีถือหัวมาในหนังถือหัวมาแต่ไอ้นี่คุยได้อันนี้คุยได้ครับอีกพวกหนึ่งก็จะเป็นบาดเป็นแผลเป็นรอยลูกปืนมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปผุดไปเกิดครับเขาบอกว่าละกรรมมันไปไม่ได้มีกรรมอยู่ไปไม่ได้ครับพวกนี้ต้องผ่านการฟังเทศฟังธรรมจากอริยสงฆ์อริยเจ้านะครับหนักกายเป็นเบาเบากายเป็นหายจะค่อนข้างจะดีขึ้นครับอริยสงฆ์อริยเจ้าต้องอยากให้คุณรู้ทั้งสามท่านช่วยอธิบายนิดนึงครับหมายถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ครับผมท่านนั้นนะฮะครับผมยังปู่ฤาษีเองเนี่ยเวลาไปเข้าป่าเนี่ยเจอพวกบรรดาผีสางแล้วเนี่ยเทพล่ะครับเจอไหมเทพไม่ปรารถนานะครับปู่ฤาษีพูดตรงๆว่าปรารถนาลงเมืองนรกครับบอกตรงเลยอยากเห็นนรกว่าไอ้คนที่ตกนรกนี่เขาทำบาปอะไร
เราอยากรู้ว่าทำบาปอะไรปี2547เคยบวชอยู่วัดโพไสตอนนั้นถือนารียาบาลนารียาบาลขออนุญาตนะปู่ฤาษีพูดไทยไม่ค่อยชัดเด้อ เป็นคนลาวเด้อ เป็นคนลาวคนภาคอีสานคนลาวโดยแท้ถูกนำตัวไปลงเมืองนรกครับไปดูเมืองนรกว่าคนเมืองนรกนี่ทำบาปอะไรทำไมถึงตกนรกชั้นนี้ชั้นนี้คนที่ทำบุญใส่บาตรนี่ถึงไหมไปถามเขานี่ถึงไหมแล้วว่าถามนี่ถึงไหมเขาบอกว่าบางตนถึงเป็นวันพระถึงเฉพาะวันพระต้องวันพระเป็นบางพระบางคนที่ฆ่าตัวเองตายทำบุญไม่ถึงนอกจากวิปัสสนาบุญวิปัสสนากรรมฐานถึงจะถึงแต่ญาติพี่น้องเป็นคนทำให้ญาติพี่น้องคนทำให้แต่ถ้าญาติพี่น้องของคนอื่นที่เขาทำบุญใส่บาตรแล้วไม่ใช่ของเราอย่างนี้เขาบอกว่าหยิบไม่ได้มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอ๋อแปลว่าจริงเคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ยินไอ้นี่ลงไปจริงๆที่ลงวันละ47อ๋อแต่อย่างที่ปู่ฤาษีพูดเมื่อกี้นะก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะให้กับบุญให้กับคนที่ตกนรกนี้แล้วกันนะฮะต้องให้ในเรื่องของการที่ตัวเขาเรียกว่าตัวเราต้องมานั่งกรรมฐานถูกไหมจะต้องบอกกรรมฐานแล้วก็ใช้กรรมฐานเนี่ยแผ่ไปให้กับเขานะฮะในจุดตรงนี้ผมว่าก็แปลกดีนะเพราะจริงๆแต่ก่อนผมก็ได้ยินมานะนะฮะผมเคยได้ยินมาว่าเขาเรียกว่าเวลาเราแผ่กรรมฐานให้กับบรรดาวิญญาณเนี่ยจะได้เท่าถึงมากกว่านะครับเพราะในจุดตรงนี้เนี่ยคุณรูบอมครับรูบอมเองเนี่ยเคยนั่นแหละใช่ไหมฮะเคยก็ได้เคยศึกษาด้วยใช่ไหมฮะก็ศึกษาครับครับผมที่ปู่ฤาษีไปเจอก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมฐานสมาธิตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่ครับผมแล้วตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่แล้วเขาเป็นกรรมฐานต้องทำไงต่อฮะการเป็นกรรมฐานนี่มันเฉพาะนะหลุมนรกมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเพิ่นไม่พาลงลึกครับผมลงให้เป็นความรู้เพราะเราต้องการความรู้เพื่อจะเทศให้แก่ศรัทธาญาติโยมหรือผู้มีความศรัทธาในพุทธศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเห็นเวลาเรามาพูดมันก็ไม่มันไม่สมจริงถูกไหมก็ไปอ่านในหนังสือใครก็อ่านได้เราอยากเองมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนี่นะฮะท่านเขียนมาเลยนะบอกว่าเนี่ยได้สวดคาถาปู่ฤาษีแล้วก็ได้พบเจอปฏิหาริย์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้นะครับอาจารย์ขอถือครับผมครับผมว่าถ้าคนเรามีความเชื่อมีความศรัทธาศึกษาเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องนะอย่างกลุ่มพวกเรามาคุยกันรู้เรื่องก็จริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเรามารวมตัวอย่างนี้นะคุณรุจิตครับเรามานั่งคุยกันเนี่ยคุยกับฤาษีเราคุยกันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนกับเราได้นั่งพูดคุยกันนะถูกไหมครับพอเรานั่งพูดคุยกันแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันเหมือนได้ความรู้ได้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบางคนเนี่ยนะถ้าเขาไม่เคยเจอประสบการณ์นี้เลยเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อและจะคุยกันไม่สนุกครับใช่ครับครับแต่ท่านผู้ชมเองผมเชื่ออย่างนึงนะว่าคนที่ดูรายการแล้วเนี่ยมีความเชื่ออยู่ครับนะฮะถึงดูรายการของเรานะครับตัวฤาษีเองเนี่ยโอเคละฤาษีบอกว่าอาจจะไม่ปรารถนาในเรื่องของการที่จะไปเจอเทพใช่ไหมฮะแต่ปรารถนาที่จะเจอในเรื่องของนรกเพราะนะครับจะได้นำมาสอนสั่งให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอุทิศตนนะถูกต้องครับแล้วในจุดที่ฤาษีลงนรกเนี่ยนอกจากไปเห็นอย่างนั้นมาแล้วมีเห็นอย่างอื่นไหมครับมีปี2557ได้ลงเมืองบาดาลครับช่วงนั้นปีนั้นค่อนข้างจะลงบ่อยมากแต่ที่จังหวัดมุกดาหารมีที่ลงอยู่2ที่นะที่เคยไป1แก่งกระเบาครับแก่งกระเบานะจังหวัดมุกดาหารอันนี้คือประตูลงไปเมืองบาดาลลงเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมนะคำว่าเมืองบาดาลเนี่ยไม่ใช่เมืองพญานาคเป็นเมืองนรกใช่ไหมครับนาคอ๋อเป็นพญานาคครับผมเป็นเมืองพญานาคแล้วนะครับคือจริงๆเราต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะบางคนเข้าใจว่าอีกแบบนึงนะฮะบางคนบอกเมืองบาดาลเป็นเมืองนรกบางคนบอกเมืองบาดาลเป็นเมืองพญานาคอันนี้คือเมืองพญานาคพญานาคครับผมครับผมและอีกที่นึงก็หน้าวัดศรีมงคลใต้ครับจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารเช่นเดียวกันอันนี้เพิ่นพาลงไปมันเป็นน้ำนะเป็นน้ำเป็นม่านมองไปนี่เห็นดวงจันทร์ครับเห็นดาวแต่เห็นผ่านน้ำเห็นผ่านน้ำแต่ก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันหายใจได้วะแล้วเขามีมันต้องมีคนพาเข้าไปนะครับผมแต่ไปถามมากไม่ได้เขาไม่ตอบว่าเราครับแค่เราอยากรู้ว่ามันมีจริงไหมแต่เราอยากรู้เนี่ยเราอยู่ในจิตใช่ไหมฮะมาขยับปากพูดไหมฮะท่านฤาษีครับขยับปากพูดเอาให้ปากพูดเรานอนอยู่วัดปฐมาจังเริญครับอยู่ที่วัดพึ่งแดดวัดพึ่งแดดครับผมแต่เวลาไปนี่ใจกายหนึ่งนอนนะอ๋อครับกายหนึ่งนั่ง
เฮ้ยมองไปนี่เห็นตัวเองเฮ้ยกูเตียงวะตอนใหม่ๆลงไปทางจิตนี่ลงไปทางจิตตีสี่ก็กลับไปไหนก็ช่างตีสี่ก็พากลับเลยทางพราหมณ์เขาเรียกเจตพูดเจตคือจิตจิตที่ทำงานอ๋อเหรอฮะแต่เขาไม่พาไปลึกเขาบอกว่าพิษมันเยอะรเราจะทานพิษไม่ได้พิษนาพิษพญานาคใช่พิษมันเยอะพญานาคก็ต้องพ่นพิษอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะไม่มันเป็นตะบะเหมือนงูอ่ะไม่ยากนะเหมือนเรามีห้องนึงเคยเห็นงูเห่าเข้าไปไม่ต้องพันพิษเนี่ยแค่เรารู้ว่ามีงูเข้าไปตะบะเป็นไงโอเคเรากลัวละอ่ะแล้วนาคอ่ะไม่ต้องพ่นพิษแค่ตะบะของเขาที่มีอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นชอบดูหนังจับๆวงๆมันไม่เหมือนในหนังมันไม่เหมือนทำรายการด้วยความสนุกด้วยความสนใจใช่มันไม่เหมือนว่าเขาต้องพ่นพิษเนี่ยดีบอกว่าพ่นเพราะเดี๋ยวพอรู้มากก็เหมือนพวกเราเนี่ยพอรู้มากก็จะยิ่งสนุกไปอีกนะไอ้ไม่รู้นี่ยิ่งสนุกนะใช่ครับอ๋อพิษเยอะใช่ไหมครับมันเป็นตะบะเป็นตะบะเหมือนกับต้นไม้ครับผมกลางวันขายออกซิเจนกลางคืนขายคาร์บอนครับถ้าไปเปรียบเทียบกับพญานาคเซมๆกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเขาก็มีรังสีของเขาออกมาเหมือนกับธรรมชาติก็แค่ละอองไอนี่ก็ใช่กลัวเลยแค่นั้นเขามีพิษมันมีพิษมีตะบะของเขาพ่อปู่ครับลงไปที่ว่าเมืองพญานาคเนี่ยรูปร่างเหมือนที่ตามบันไดโบสถ์ตามหน้าวัดที่เราเห็นไหมครับแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเหมือนกับการสร้างโบสถ์ครับผมเหมือนการสร้างโบสถ์จะคิดว่าสร้างโบสถ์จะเหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนมือเหมือนอีกอย่างมอมคือเขาเรียกอะไรนะมอมใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวมอมที่ว่าคลายภาคเหนือคลายพญานาคออกมาอยู่เมื่ออีกอย่างเขาเม้นอีกอย่างครับผมอีสานอีกอย่างใช่เยอะคิดว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันเราดูรูปทรงพญานาคจะไม่เหมือนก็เป็นไปตามจริตของแต่ละเมืองเอาไว้ใช่แต่ละคนดีกว่าแต่ละเมืองแต่ละคนเหมือนกับคนหนึ่งคนหนึ่งสร้างบ้านอย่าคิดว่าสร้างบ้านจะเหมือนกันอย่างนี้ดีกว่ามันกับเหมือนเราเนี่ยวัฒนธรรมคนไทยเราก็อยู่อย่างนี้ฝรั่งก็อีกแบบนึงหน้าก็ต้องมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันครับผมครับผมแล้วนาคทั้งหมดมีอยู่4เหล่าเป็นมีเหล่าไหนบ้างครับลากนาคนะอันนี้ไม่ชำนาญนะครับอันนี้ไม่ชำนาญแต่พอรู้ว่านาคทั้งหมดนี่มี4เหล่าครับมี4เหล่าพวกนาคนี่นะคุดก็มี4เหล่าครับยักษ์ก็มี4เหล่าเขาจะมี4เหล่าอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะครับต้องไปตระกูลเรียก4ตระกูลประเทศไทยก็มี4เหล่าประเทศไทยก็มี4เหล่าเหล่าทัพครับก็คงเอามาจากอย่างนี้ครับพ่อปู่มีโอกาสได้สนทนากับพญานาคไหมครับลงไปที่เมืองบาดาลแล้วนี่ไม่ค่อยมากเขาแค่ให้ดูแต่ว่าไม่ได้สนทนากันไม่เขาไม่พูดไม่พูดครับมองเขาเห็นเรามองเราเนี่ยเขาพาไปอย่างเดียวเขาไม่พูดเขาสงสัยเขามีหน้าที่พาไปไม่ได้มีหน้าที่พูดไม่ได้เป็นไกด์สงสัยไม่ได้เป็นไกด์คือต้องเป็นไกด์ต้องอธิบายนะก็สงสัยทำไมพูดมันไม่พูดด้วยวะเราก็สงสัยเหมือนกันพยายามสนทนาเหมือนกันก็อยากถามอาจจะพาเขาไปใส่เขาอยากถามแค่นั้นเบาเบาอยู่ใช่เบาเบาเบาด้วยไม่บางทีเจ้านายบางทีเจ้านายเขาสั่งมาก็คือพาไปเห็นนะเขาพาไปเฉยๆไหมครับนอกจากเมืองบาดาลแล้วเมืองนรกแล้วนะฮะที่พระปู่ฤาษีเคยไปมีไปเมืองไหนที่แปลกๆไหมครับบางบทนี่ก็ไปมาแล้วถูกไหมครับไปบางบทไปบางบทบางบทมีเยอะมันเป็นมิติซ้อนๆใช่ครับมันซ้อนอยู่ย้อนคราวที่แล้วเราคุยกันแล้วนะว่าในภพภูมินี่ไม่ได้มีมนุษย์อย่างเดียวสามสิบเอ็ดภูมิซ้อนกันเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีใครซ้อนเราอยู่ก็ได้เหมือนกันเนี่ยสามสิบเอ็ดภูมิสามสิบเอ็ดภูมิครับผมสามสิบเอ็ดภูมิปู่ฤาษีเคยเจอกับเปรตเปรตนี่ถ้าประเภทเปรตนี่เจอบ่อยเปรตเจอบ่อยเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าปู่อยู่วัดป่าธรรมเจริญเป็นวัดป่าวัดที่เขาฝังคนยวนสมัยก่อนวัดนี้เฮี้ยนมากวัดนี้ผู้บุกเบิกปู่ต่อจากหลวงปู่ปู่แอดหลวงปู่แอดสุมังคโรเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาปี2552ปู่มาบวชกับหลวงปู่แอดหลวงปู่แอดบอกว่าตอนนั้นนะจะสอนวิชาถอดของ14ภาษาให้เฮ้ยเราก็สนใจอยู่เว้ย2ภาษาก็แย่แล้วนะ14ภาษานี่มันมีภาษาอะไรบ้างปู่ระหว่างนี้เราไม่รู้นั่นคือกลของปู่กลว่าอยากให้เรามาบวชครับพอตอนนั้นจริงๆปู่เป็นคนดื้อมากนะเป็นคนดื้อคนกล้าได้กล้าเสียไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อได้ภาษาเดียวปู่แอดตายปู่ได้ภาษาเดียวนะครับ
ปู่แอดไม่สอนวิชาให้สักทีตอนปู่แอดอยู่ปู่แอดให้ไล่ไปดูต้นไม้ต้นไม้ก็ต้นไม้อยู่ในป่าพิบัชาครับปู่นั่งดูต้นไม้อยู่3เดือนครับเอ๊ะทำไมไม้เราดูต้นไม้เราอยากเรียนถอดของ14ภาษาอย่างงี้ปู่แอดบอกว่าต้องเรียน7ตำนาน12ตำนานก่อนครับโอ้ไอเราไม่เรียนเลยเราบอกว่าไม่ได้หนังสือเราสนใจศาสตร์และศิลป์อันลี้ลับเราสนใจเราคำว่าสนใจคือไม่เชื่อเริ่มจากความไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอักขระ4ตัวนี่ทำให้เป็นเมตตามหานิยมได้ครับอักขระ1ตัวทำให้เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภได้ครับอักขระ1ตัวทำให้คนหนังเหนียวได้อักขระ1ตัวทำให้เป็นมหาอุดได้ไม่เชื่อตัวเดียวไม่เชื่อครับผมอักขระตัวเดียวแต่ยัดใช้เวลาหลายชั่วโมงยัดเข้าใจใช้คาถายัดหลายชั่วโมงกับใช่ใช่คาถาการกำกับไม่ใช่อักขระตัวเดียวปู่แอดก็เลยให้ไปศึกษากับธรรมชาติครับผมให้ศึกษาพอปู่แอดตายไปปู่ก็ออกธุดงครับได้ตอนนั้นเป็นพระนะได้รับการค้านจากคณะสงฆ์ว่าเราต้องได้นวกะคือ5พรรษาเพราะแม่ครูบาอาจารย์กลัวเราเป็นบ้าครับปู่ไม่เชื่อบอกว่าคนเราถ้าผมตาย3พรรษาแรกทำไมผมจะได้ธุดงค์มั้ยไม่เชื่อครับเพราะความไม่เชื่อก็ได้ออกธุดงค์พรรษาเดียวออกธุดงค์อันนี้ไม่แนะนำนะไม่น่าทำนะไม่แนะนำต้องรู้นะอันตรายมากจิตอาจจะยังไม่นิ่งไม่นิ่งนี่กลางกดอยู่1ชั่วโมงยังไม่ได้เลยกลางกดนี่กลางไม่เป็นหมุนนี่ตั้งแต่ 5:00 น. จน 6:00 น. เข้าสมาธิเนี่ยก็จะต้องมีวิตกวิจารวิตกวิจารฟุ้งไปเรื่อยนะครับไม่ต้องห่วงคืนแรกผีหลอกทั้งคืนเลยคืนแรกผีหลอกตายแล้วทำยังไงวะไอเราก็เอารูปพระพุทธเจ้ามากอดก็ไม่อยู่เอารูปอริยสงฆ์อริยเจ้ามากอดก็ไม่อยู่ครับตายเนี่ยกูตายแน่วะตายตายตายเหลือแต่คำว่าตายอย่างเดียวตาย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 แล้วเอามึงฆ่ากูเลยเอาฆ่าเลยผีมึงฆ่ากูเลยประมาณตีสามมันเป็นกฎนะกลางกฎได้นะเริ่มกลางกฎครั้งแรกได้นะปี2552ครั้งแรกกลางกฎได้ผีมันก็เลยดึงกฎขึ้นมาอย่างนี้มันก็บอกว่ามันดึงมุ้งมุ้งมุ้งนี่มุ้งกลางกดดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยมันไม่ได้กลัวเลยนะไม่กลัวคอยหยอกเจ้าซื่อๆมันว่าผีบอกว่าหยอกเจ้าซื่อๆล้อเล่นหยอกเล่นล้อเล่นนับตั้งแต่วันนั้นมาปู่ทุดงไม่กลางกดเลยเพราะอะไรกลัวไม่เชื่อของเรียกว่ากดมันกันผีได้กันก็ได้อะกลัวมาหยอกซื่อๆอีกมันจะมาหยอกซื่อๆนะโดนบ่อยมากพันษาปี2552โดนผีหลอกทุกคืนขนาดนั้นเลยเหรอครับครับโดนบ่อยๆชิ้นไม่เป็นไรหายกลัวเกิดคำถามชักอยากรู้ฮะเกิดคำถามครับผีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงฮะเขามีรูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงผีนี่เทวดาก็แปลงเป็นผีได้เด้ครับเทวดาอย่าไปคิดว่าถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราไม่ขอเขาเขามีวิมานอยู่ข้างบนนั่นคือลูกเทพภูมะภูมาพวกภูมาส่วนมนต์ไม่ได้ยินภูมาเคยได้ยินภูมาเทวานังสะทังสุตวาอย่างนี้นะเราไปอยู่แล้วก็ขึ้นลงยากครับหนึ่งเราอาราธนาศีลไม่เป็นครับศีลไม่เป็นแล้วพอศีลเราไม่มาบริสุทธิ์มันหมิ่นเขาลำคาญดิไอกองขยะมานั่งใต้ต้นไม้เนี่ยนี่นี่หมิ่นนี่ศีลไม่งามตัวหมิ่นน่ะใช่จิตนะจิตครับอย่างเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยท่านรู้ได้ไงว่าเราศีลงามไม่งามระหว่างนี้ท่านเอาอะไรมาพิสูจน์เราครับมีไหมอ้าวมองอย่างคนมันก็บอกว่าถือศีล5ถือศีล8ครับผมหรือศีลถือศีลอะไรเราบอกว่าเราไม่ถือถ้าเจ้าถือศีล5ขอดูศีลหน่อยฮะศีลเป็นตัวยังไงขอดูหน่อยเข้าใจฮะศีลนี่มีเหมือนไม่มีครับมีไม่มีอะไรเป็นผู้รองรับศีลอะไรคือผู้ถือศีลแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองถือศีลใช่รู้เองคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงน่าคิดฮิริโอตัปปะความเกรงกลัวความลายตัวสองโอปาติกะเป็นผู้รองรับเทวดารู้ได้ว่าคนนั้นศีลบริสุทธิ์ไม่ศีลบริสุทธิ์คุณจะตายตัวเหมือนผีบ้าแต่เทวดาก็มาหาเยอะคุณปฏิบัติผ้าดงผ้าดำผ้ากงผ้าขาดปูไม่ได้อาบน้ำมาในเกือบ15วันแล้วนะแต่กลิ่นหอมนะท่านผู้ชมไม่ได้แปรงฟันมาเป็นปีนี่ครับต้องบอกว่าเวลาเราสวดมนต์นะกลิ่นจากวิมานน่ะจะลงมาหาเราครับนี่มีหน้ามาช้าท่านผู้ชมผมตื่นมาตอน 7:04 นได้กลิ่นหอมปก
ผมก็งงแล้วมันกลิ่นเกิดมาจากอะไรรู้แล้วครับท่านผู้ชมจะได้พบท่านปู่ฤาษีนี่แหละอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตเล่าครับผมอาจารย์เคยเล่าว่าตี2ตี4เทพพรหมจะลงมาแล้วเวลาลงมาเนี่ยแต่ละวิมานเนี่ยก็มีกลิ่นไม่เหมือนกันนะดูสิตานิมาลดีดูสิดาวดึงส์เนี่ยก็กลิ่นไม่เหมือนกันนะแล้วสังเกตถ้าเราสวดมนต์แล้วเหมือนกับเรามีพระเครื่องหรือที่วางไว้เนี่ยบางทีดมจะมีกลิ่นนะแล้วเป็นกลิ่นที่เราไม่ได้เอาแป้งเอาอะไรไปทานนะครับแต่มีกลิ่นเองก็คือกลิ่นเทพพรหมบรรลงมาอ๋อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องภาวนาใช่เพราะว่าในบทสวดเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเทวดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนั้นบทสวดมันก็จะดึงดูดพลังแล้วเวลาเราสวดมนต์อย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากขอพรจากพ่อปู่จากจะทักทายกับพ่อปู่นะครับ02 942 3319นะฮะโตกันเข้ามาได้นะฮะอีกเบอร์นึง02 942 3498โทรมาได้นะโทรมารับสินรับพรรับพลังบริสุทธิ์รับสิ่งมงคลจากพ่อปู่ฤาษีได้เลยครับผมนะฮะลิงกลางได้อย่างนี้เวิร์กไหมพ่อปู่เวิร์กเวิร์กแต่ว่าเวิร์กเวิร์กลูกศิษย์ปู่ครับคนลาวเยอะตะกี้พูดภาษาได้นะได้ครับตะกี้ของชาวลาวบอกว่าปัญหาติดขัดนิดนึงเสร็จแล้วก็ทางทีมงานบอกแล้วบอกให้ปักหมุดใหม่ก็คือรับชมทางเราเนี่ยมันสะดุดบางทีสะดุดเกิดจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะของเรานี่ไปทั่วโลกท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องมีจงไม่ต้องมีจานอะไรทั้งสิ้นนะฮะคุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคุณจะมี Wi-Fi คุณมี 4G คุณเข้าทาง Facebook คุณดูได้ทุกที่ครับนั่นแหละครับคุณในการสื่อสารแล้วคุณรู้บอยครับย้ำอีกทีนึงครับว่าตอนนี้เรายังรับอยู่เพื่อที่จะยังรับจนจบรายการนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะคุณยิ่งแชร์เยอะๆโอกาสคุณยิ่งมากใช่ครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะฮะคุณจิตครับนะฮะพ่อปู่ฤาษีเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ใฝ่ที่อยากจะสร้างความดีเพราะสังเกตจากที่ฟังพ่อปู่พูดเมื่อกี้ไม่ใฝ่ได้เจอเทพผมเนี่ยใฝ่จะเจอเทพนะเพราะปู่บอกไม่ใฝ่เจอเทพไม่ได้ใฝ่ครับใฝ่ที่จะเจอในเรื่องของนรกเพราะอะไรครับอยากจะไปเห็นเพื่อที่จะนำมาเหมือนสั่งสอนน่ะถูกไหมครับเราจะสั่งสอนเขาถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ได้ถูกไหมครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีสายมาละนะครับที่จะมาทักทายกับพ่อปู่ฤาษีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับอภิชยาสรรำค่ะคุณอภิชยาสรรำนะครับคุณอภิชยานี้ก็ได้รางวัลเราไปด้วยนะนะครับจะขอพรจากพ่อปู่ใช่ไหมใช่ค่ะครับจะขอพรพ่อปู่เรื่องอะไรดีขอมีโชคลาภค่ะครับพ่อปู่ครับพ่อปู่ให้พรกับคุณอภิชยาสรรำเขาทำงานอะไรคุณอภิชยาครับทำงานอะไรครับทำร้านดอกไม้ค่ะทำร้านดอกไม้อยู่ไหนทำที่ไหนทำที่ไหนครับนครปฐมค่ะอยู่ที่นครปฐมนครปฐมครับปู่ได้ส่งจิตถูกใช่ไหมครับเดียวกับผมเลยครับนครปฐมปู่ต้องพิเศษให้หน่อยต้องใส่บาตรไม่ผ้าไหมดอกไม้นี่ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไหมค่ะถ้าถวายนะค่ะถวายโอเคบ่ยากถ้าถวายนี่เรื่องของบุญกุศลทานศีลภาวนานี่จะมาส่งเสริมให้เรานะถ้าเราถวายดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสัตตบุรุษก็ทำการผู้คุณทำบุญน้อยแต่ได้มากนั่นคือผู้ฉลาดทำบุญน้อยแต่ได้มากนั่นคือทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต้องทำบ่อยๆทำเนืองๆบุญกุศลจะมาเกื้อกูลเรานะครับถึงนะครับต่อมาครับนิดหนึ่งนะครับพอดีที่ผมดมนะเดี๋ยวส่งให้คุณผู้ดูก็จะมีอันนี้ก็เป็นว่าคุณพิชยาครับยังมีอะไรจะขอพระปู่ไหมฮัลโหลขอเรื่องการงานนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาซื้อดอกไม้เยอะๆค่ะโอ้สาธุขอให้ลูกค้ามาน้อยๆเหมาเอาเยอะๆไม่ชอบคนเยอะปวดหัวเอาจริงๆวิชาปู่เป็นอย่างนั้นนะวิชาปู่นี่คือชอบคนน้อยเหมาเอาเยอะๆลูกศิษย์ลูกหาได้สบายทำงานน้อยแต่ได้ตังค์เยอะขอให้ลูกค้ามาได้น้อยเหมาเอาเยอะๆมั่งมีสิสุขร่ำรวยรุ่นทองขอให้ร้านดอกไม้ควีนพาวเวอร์สารยามีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าค่ะสาธุขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังทำบุญเยอะๆนำกันครับขอบคุณค่ะสาธุสาธุครับท่านผู้ชมเองนะฮะตอนนี้นะโทรกันเข้ามาได้นะ0811189ใช่ไหม4948นะฮะเอาตามที่ขึ้นมานี่นะฮะสามารถที่จะโทรมาขอพรกับพ่อปู่ฤาษีได้นะครับแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับพ่อปู่ฤาษีเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านน่ะทำคุณงามความดีมาเยอะนะครับจนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าคนเขาเห็นถึงเขาเรียกว่าคุณค่าถูกไหมคุณงามความดีครับผมอยากให้ดีเจปุ้ยเนี่ยบอก
ขอเล่านิดนึงว่าพ่อปู่เนี่ยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างแล้วผมขอภาพจากทางทีมงานนะฮะภาพรางวัลของพ่อปู่ได้เลยนะครับขึ้นมาพร้อมๆกันตรงนี้นะครับก็ระหว่างรอภาพนะฮะก็บอกว่าครับอันจริงๆเรื่องของรางวัลเนี่ยเคยได้อ่านนะครับจากนิตยสารภาษาจันทร์เหมือนกันของคุรุจิตเนี่ยนะฮะว่าโอ้รางวัลของปู่นี่เยอะนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับปีพ.ศ. 2558นะครับก็ได้รับโล่แล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปีนะฮะสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและก็วัฒนธรรมจากสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมนะครับผมนี่ฮะขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นประธานมูลนิธิผู้ไปบุญครับเอาเป็นว่าในภาพส่วนในภาพแล้วเดี๋ยวจะให้ดีเจปุ้ยเนี่ยเขาเรียกบอกไปเรื่อยๆกันว่ามีรางวัลอะไรบ้างครับครับผมหรือว่าเมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับปีพ.ศ. 2558นะครับรับโล่แล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล1ความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินนะครับสาขาบุคคลผู้จรรโลงเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับจากท่านหญิงหม่อมเจ้ามาลินีมงคลยุคลอมัตยกุลนะฮะหรือเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับปีนี้นะฮะเออมาปีที่แล้วสินะ2559ได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิกู้ภัยบุญทันตานครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เมื่อวันที่2เมษายนนะครับปีที่แล้วก็รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลพระธรรมจักรแห่งปีนะครับสาขาต้นแบบคนดีวิถีพุทธจากท่านหญิงหม่อมเจ้ามาลินีมงคลยุคลอมัตยกุลนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่2เมษายนครับเมื่อปีที่แล้วก็รับโล่ใบประกาศเกียรติคุณนะครับรางวัลเทพกินรีประจำปี2559นะครับสาขาผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับแล้วก็วันอนุรักษ์ไทยจากท่านหญิงหม่อมเจ้ามาลินีมงคลยุคลอมาตยกุลนะครับผมหรืออย่างเมื่อวันที่10เมษายนปีที่แล้วนะครับผมก็รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้อุปถัมภ์โครงการนะครับในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับผมหรือเมื่อวันที่24มกราคมปีที่แล้วนะครับก็รับโล่แล้วก็ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลดีเด่นของแผ่นดินนะครับประจำปี2559นะครับสาขาบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นนะครับจากท่านหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์นะครับ8ตุลาคมปีที่แล้วนะครับผมพิธีรับผ้ากาบก็คือผ้าพาดป่าผ้าพาดบ่าสีส้มนะครับจากรองเลขาพระสังฆราชประเทศกัมพูชานะฮะแล้วก็เมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับปีที่แล้วรับโล่แล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับนะ AEC Top Award นะครับความสัมพันธ์ไมตรีการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมอาเซียนไทยกัมพูชาสาขาผู้นำด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจสังคมจากหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งรางวัลที่ปู่ได้รับนะครับผมคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยก็ยังมองกันอยู่ตรงนี้ในสิ่งที่เราทำคุณงามความดีนะฮะบอกได้เลยว่าทุกคนที่ทำความดีนะท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปบางคนไม่น้อยอกน้อยใจนะคุณจิตก็เห็นใช่ไหมฮะผู้ทำความดีไม่เห็นมีใครเห็นมีครับอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าไม่มีคนเห็นเทวดาเห็นนะฮะอย่างพ่อปู่ฤาษีเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าทำคุณงามความดีไปเนี่ยเทวดาเห็นนะฮะเทวดาเห็นถึงได้ประทานพรให้กับพ่อปู่เนี่ยมีก็เรื่องเหมือนกับผมพูดตรงๆนะผมนั่งอยู่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนพ่อปู่เนี่ยเป็นคนที่วาจาศิษย์ครับนะฮะผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะฮะเป็นอย่างนี้ไหมคุณรุจิตเพราะคุณรุจิตสัมผัสมาก่อนได้ปี2559ครับนอนอยู่วัดป่าธรรมเจริญนะครับผมแม่นาคมาหาแม่นาคพระขนงมาหาอยู่ที่วัดป่าธรรมเจริญครับจังหวัดมุกดาหารนะปู่กุฏิปู่ไปดูได้ฝาโลงนั้นล้วนเดี๋ยวปู่ครับเดี๋ยวแม่นางนี่หยุดไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง okay. มีสายสดเข้ามานะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมายยังครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับค่ะเด็กค่ะชื่ออะไรนะฮะพี่ชื่อกฤษกรค่ะอ๋อคุณกฤษกรนะครับตัวจักรครับค่ะโทรจากนนทบุรีค่ะนนทบุรีนี่เองนะครับอยากจะขอพรอะไรจากพ่อปู่ครับก็กิจการเราขายรถมอเตอร์ไซค์นะคะครับก็อยากจะให้พ่อปู่อวยพรแล้วก็คือดิฉันก็อยากได้ลูกอะค่ะโอ้อวยพรทีละอย่างเนาะเอาแรกสุดพ่อปู่ครับ
เขาทำธุรกิจอะไรเนาะขายรถมอเตอร์ไซค์ครับพ่อปู่ครับขายรถมอเตอร์ไซค์ครับใช่ค่ะมือหนึ่งมือสองป้ายแดงค่ะมือหนึ่งครับป้ายแดงมูมีเงินซื้อบ่ได้เลยเนาะพ่อปู่เงินเยอะอยู่แล้วเอาควายมั่งมีสีสุขร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองค้าขายก็ให้ผู้ชมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ใส่บาตรอุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาครอบครัวของเราและตัวของเราอันนี้สำคัญมากนะการใส่บาตรญาติพกนะผู้จักรีว่าใส่บาตรญาติพกภาษาอีสานค่ะรู้จักครับอะไรนะคะคุณกฤษกรครับรู้จักไหมครับว่าใส่บาตรญาติพกไม่ทราบใส่บาตรเหมือนใส่บาตรปกติป่ะคะใส่บาตรหยาดน้ำอ๋อต้องใส่น้ำด้วยใช่ไหมครับหยาดน้ำหยาดน้ำอุทิศบุญกรวดน้ำต้องกรวดน้ำด้วยครับมีคนสงสัยเด้ทำไมทำบุญต้องหยาดน้ำทำบุญไม่หยาดน้ำได้ไหมครับผมครับอริยสงฆ์อริยเจ้าไม่หยาดน้ำก็ได้เพราะจิตท่านเที่ยงแล้วแต่สาธุชนตนธรรมดาต้องหยาดน้ำเพื่อให้จิตอยู่กับน้ำให้จิตเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาคือฌานฤาษีขั้นต้นให้จิตนี่เด่งลงไปในการหยาดน้ำถ้าจิตเรานิ่งเราไม่หยาดน้ำก็ได้ถ้าจิตเรานิ่งนะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเด้อสินสังเกตมาบอกให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมต้องหยาดน้ำทำไมไม่หยาดน้ำมีอีกเรื่องนึงสำคัญเลยฮะพ่อปู่ครับคุณกฤษกรใช่ไหมครับค่ะอยากได้ลูกอ่ะนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณกฤษกรครับก็ประมาณ44แล้วอะค่ะ44ไหวไหมพ่อปู่44ทุกวันนี้มีลูกต้องเอาเงินเลี้ยงดิคือหนูก็ไปหาหมอนะแต่มันก็ไม่ติดอะพ่อปู่ครับมีไฟในที่ลับไหมไม่หนูไม่เคยสังเกตเขาเรียกว่าซวงร้อนนะบางทีถ้าบุคคลซวงร้อนจะมีลูกยากถ้ามีลูกแล้วมันจะแทงครับถ้ามีลูกแล้วจะแทงครับนะหนูเคยไปทำเด็กหลอดแก้วค่ะแล้วก็หลุดมีเคยทำลูกให้คนลูกศิษย์ลูกหาอยู่มุกนาหารสำเร็จนะโดยการถวายกล้วยแค่หวีเดียวกล้วยเหรอคะครับกล้วยแล้วเราสำหรับคุณกฤษกรแล้วฮะพ่อปู่ขอแนะนำเนาะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปวันพระนะไปวันพระเทวดาจะลงมาเยอะค่ะไปวันพระสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ว่าอันตัวเรานี้ครอบครัวเราพร้อมแล้วด้วยทานสารสมบัติข้าทาสบริวารแก้วแหวนเงินทองอยากมีลูกเนาะอยากมีลูกสืบอยากมีลูกสืบใช่ไหมครับถวายกล้วยเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเสร็จปักธูปนะปักธูป16ดอกหรือ15ดอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอนิมนต์เทวดาลงมาสะสมบุญบารมีค้ำชูคุณพระพุทธศาสนาถ้าฝันว่าได้สร้อยได้แหวนจะได้เทบุตรเทวดาถ้าฝันได้สร้อยได้แหวนนะถ้าฝันว่าได้ผู้เฒ่าผู้แก่เอาเสื้อผ้าเก่ามาให้นั่นคือญาติวงตระกูลเรามาเกิดด้วยถ้าเห็นผีมาหาไปว่าพูดผีวิสารมาเกิดนำก็ปลูกค่ะแล้วกล้วยนี่ต้องกล้วยอะไรคะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเป็นเครือเลยเหรอคะหรือยังไงโอ้ยบ่ปานนั้นหวีเดียวก็กินแล้วสวยเนาะพอทูบหมดแล้วลากลับไปกินวันละลูกอ๋อทานแล้วทานเองใช่ไหมก่อนนอนนะก่อนนอนเครือนี่กินก่อนนอนนะฮะกินก่อนนอนวันละลูกครับผมเราทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องให้แฟนทานเอาเราทานเองไม่ต้องให้แฟนเราแฟนไม่ได้ท้องค่ะเฮานี่ท้องได้ค่ะครับเห็นผลทันตาครับโอ้เห็นผลทันตาเขียนบอกในรายการแล้วนะคุณกฤษกรค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะครับครับครับสาธุครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองนี่แหละฮะเรากลับมาเรื่องแม่นาคต่อนะผมยังอยากรู้อยู่เลยนะปี2559ปีนั้นจะเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเองนะใช่สดๆร้อนๆครับผมปีนั้นแม่นาคมาจะเข้าพรรษาปีนั้นนะก็เราก็นอนอยู่ประมาณตีสามครับผมมันก็เรียกคูบาคูบาว่าครูเขาเรียกครูบาคนอีสานไทยบ้านกกบกเนี่ยเขาเรียกปู่ว่าครูบาครับผมเพราะว่าปู่เป็นพระเราไว้หนวดไว้เข่าช่วงนั้นดังมากเลยเขาไล่ออกจากวัดช่วงนั้นอันนั้นไม่เล่านะเพราะว่าพอท่านมาปุ๊บเราก็ถามเจ้าเขาว่าอีสานเนาะครับเจ้าคือแม่นาคบ่แม่นแล้วแม่นาคเจ้ายังมาพูดว่าเกิดอยู่บ่เขาว่ายังอยู่ครูบาท่านบอกว่ายังอยู่เจ้ามาอีหยังค่อยมาบอกเจ้าว่าชีเอาน้ำมันพายนี่มาหยอดใส่ปากมาหยอดพอปุ๊บแกก็หยอดปุ๊บ
เหม็นเลยเหม็นมากเหม็นเราก็อ้วกแกบอกว่าอย่าอ้วกอย่าอ้วกนะมันจะทำให้วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ครับครับผมกลืนเลยกลืนเลยแล้วท่านก็บอกว่าต่อไปนี้ท่านจะเฮี้ยนแล้วนะครับเหตุเกิดจากเพราะคนปามาศว่าท่านไม่เฮี้ยนว่าท่านไปเกิดแล้วเขาบอกว่าไม่น่าทำไมท่านไม่ไปผุดไปเกิดเจ้าคือบ่ไปท่านจะสะสมขึ้นชั้นพรมตัวแม่นาคเหรอฮะแม่นาคจะขึ้นชั้นพรมนะครับแล้วท่านบอกว่าย้ายของทุกอย่างลงไปข้างล่างครับผมเอาเจ้าจะย้ายไปเฮ็ดหยังเขาบอกว่าจะมีคนถูกรางวัลใหญ่แล้วจะมาสร้างอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสถูปเจดีย์ไม่บ้านใหม่ให้ท่านท่านบอกว่ามันกุฏิท่านว่ามันเก่าแล้วจะมีคนถูกรางวัลใหญ่มาทำให้ท่านนะใครดูรายการเราถ้าถูกรางวัลใหญ่จากแม่นาคอย่าลืมแต่เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับมีสายเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรื่องแม่นาคคาไว้ก่อนครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมเดี๋ยวฮอตบ่ย่าน้ำบ่อาบน้ำแปรงฟันฮอตนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรคุณครับชื่อกุลพัฒน์แก้วรักมุกค่ะชื่ออะไรนะคุณกุลพัฒน์กุลพัฒน์ค่ะคุณกุลพัฒน์นะครับคุณกุลพัฒน์อยู่ที่จังหวัดไหนครับเชียงรายค่ะเชียงรายครับผมนะครับเชียงแสนค่ะครับคุณอยากจะขออะไรจากปู่ครับอยากเกี่ยวกับกิจการค่ะค้าขายค่ะครับขายอะไรครับอยู่ตอนนี้กล้องวงจรปิดจานดาวเทียมค่ะอ๋อเป็นวงจรปิดและจานดาวเทียมนะครับจานดาวเทียมอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วเจ้าตอนนี้อายุ22ย่าม23ค่ะคนเฒ่า2ปีคือมาหาเงินเก่งเดี๋ยวบัดเนี่ยครับผมเก่งๆร่วมกันกับแฟน2คนค่ะดีครับก็เกิดวันอะไรหนูเกิดวันพฤหัสค่ะพฤหัสปีนี้จะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่เดือน7เดือนเนี้ยเดือนนี้เลยนะเดือนนี้เลยช่วงนี้ฝันเห็นโรงศพฝันเห็นคนตายเยอะมากเลยพ่อปู่อุ้ยดีเข้าพรรษาเลขอะไรตีนี่ช่วยตีหน่อยครับเข้าพรรษานี่นะถ้าเฮาไม่ฝันเห็นเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นคือนิมิตหมายเขาให้เราทำบุญนะทำบุญสังฆทานนะครับถ้าฝันเห็นแล้วไม่ทำหลอกคนเราถูกผีหลอกชอบทำบุญอย่าให้ถึงขั้นที่สองเอาขั้นแรกก็พอแล้วนะให้ทำบุญสังฆทานและผ้าไตรถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาค่ะนะถวายแล้วอธิษฐานนะอธิษฐานพร้อมไปด้วยว่าด้วยพานิสงผลของบุญและทานที่อันบริสุทธิ์นี้ขอจงมาบังเกิดเป็นบ้านทิพย์ผ้าแพรทิพย์อาหารทิพย์ยวดยานพาหนะทิพย์ฤทธิ์เดชบารมีพร้อมกับบุญกุศลขอให้จงเสด็จให้แบบจ่อจงขอให้จงสำเร็จแก่เทพบุตรเทวดาที่ปกปักรักษาครอบครัวของข้าพเจ้าตัวของข้าพเจ้าญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆองค์ทุกๆตนของข้าพเจ้าขอให้รับอันนี้เขาเรียกว่าให้แบบจอจงเข้ารับแน่นอนถ้าไม่ฆ่าตัวตายนะใครฆ่าตายหนูหรอถ้าฆ่าตัวตายไม่ถึงต้องสมาธิอย่างเดียววิปัสสนาคนรับไม่ได้ฆ่าตัวตายขอบคุณเนาะขอบคุณนะครับลุงเรืองแน่นอนปีนี้ครับรวยครับรวยแน่นอนสาธุนิ้วสาธุค่ะโชคดีนะครับสวัสดีครับครับมีอีกสายนึงครับมีสายรอปู่ฮอตครับสวัสดีครับเพิ่มเวลาแล้วอย่างนี้สวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับคะขอทราบชื่อนิดนึงครับฮัลโหลครับชื่อคุณอะไรครับชัญญพัฒน์ค่ะคุณชัญญพัฒน์เหรอครับค่ะครับผมโทรจากจังหวัดไหนครับเบตงค่ะเบตงจังหวัดยะลานะครับจะขอเรื่องอะไรขอลูกแน่เลยใช่ป่ะก็ค่ะขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองอ๋อครับคุณธัญพัฒน์ขายอะไรขายอะไรขายอะไรครับตอนนี้รถจักรยานหรือเปล่าขายรถจักรยานค่ะครับแฟนขับไงเร็วพูดยากเราปากใต้ฝนตกอ่ะครับใช่ไหมมันไม่สอดคล้องกับปฏิโลภวาเสจะบุพเพจะกตบุญญาตาแรงที่ตั้งที่ดีสถานที่ตั้งที่ดีที่นั่นเป็นมงคลสูตรใช่ไหมตอนนี้เราขายจักรยานครับใช่ไหมฝนตกใครค่ะฮะซ่อมด้วยค่ะซ่อมด้วยซ่อมด้วยครับค่ะเราจะมีโชคอีกทางนึงนะเราจะมีธุรกิจเป็น2หน้าไม่ใช่แต่หน้านี้หน้าเดียวนะตอนนี้มีโครงการจะขายธุรกิจนะจะมีทำการทำธุรกิจนะครับใช่ไหมก็ก
ำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะไม่คิดแล้วจะทำด้วยทำเลยทำเลยขอปู่เลยเราจะมีโชคลาภเข้ามาสองหน้านะเงินเข้ามาสองทางของเรานะทำอะไรดีครับปู่ของเราเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์ค่ะ29กรกฎาคมปีขานค่ะการค้าขายทำมาค้าขึ้นธุรกิจการจับวางธุรกิจการจับวางลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากของเรามาถูกทางเรามาต้องมาทางนี้นะนั่นคือธุรกิจเสริมแต่ได้เงินเยอะครับอีก3วันพ่อปู่จะถึงวันเกิดของคุณชัยพัฒน์ก็ปู่อวยพรวันเกิดให้เลยได้ไหมครับวันเกิด29กรกฎาคมนะว่าเบิร์ธเดย์ไหมอาจจะร้องเพลงเบิร์ธเดย์คิดถึงตอนเป็นพ่อวันเกิดของเราขออย่างหนึ่งอย่ากินเหล้านะวันเกิดไม่ชอบไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องไปสังสรรค์อะไรทั้งสิ้นวันเกิดของเราพ่อกับแม่อยู่ไหมอยู่ค่ะโอ้ดีมากเลยขันห้าขันแปดขอบุญขอพรจากท่านซองน้อยยัดตังเข้าไปด้วยเอาตังใส่ซองด้วยให้แล้วแต่ท่านจะใช้อะไรก็ช่างเอาตังใส่ซองนะคะเอาตังใส่ซองแล้วใส่ซองให้ยืมใส่มือคุณแม่คุณพ่อนี่นะใช่ไม่ใช่ใส่ซองเก็บไว้เองขอพรจากพระอรหันต์ในบ้านประเสริฐกว่าตัวปู่อีกร้อยเท่าพันเท่านี่ของแท้คือพระอรหันต์ในบ้านยังอยู่ซื้อข้าวซื้อน้ำให้ท่านกินขอพรในประเสริฐจากเท่าสาธุธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนแน่นอนสาธุประเสริฐกว่าปู่อีกแน่นอนปู่ขาทำธุรกิจอะไรเสริมดีคะอันนี้ธุรกิจที่เราคิดไว้เราจะทำธุรกิจอะไรยังไม่คิดเลยค่ะของเรานะจะทำอะไรเลยค่ะของเราจริงๆนะถ้าธุรกิจของเราคนเกิดวันจันทร์นี่ขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆช่วงนี้จะทำให้เราค่อนข้างดีมากของสวยๆงามๆนะถูกฉลกเลยนะเป็นอาชีพเสริมที่ดีมากเป็นธุรกิจที่จับวางตัวนี้ขอแนะนำครับขายอะไรนะคะของสวยๆงามของสวยงามพวกครีมพวกอะไรอะทำให้ตัวสวยขึ้นสะอาดขึ้นปู่ก็พูดยาวปู่เป็นคนไม่ค่อยอาบน้ำนะครับก็เรียกเลยไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยเครื่องสำอางอย่างนี้อย่างนี้คนวันจันทร์เหมาะโอเคนะขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆมีสายรอแต่ท่านผู้ชมครับบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาของพ่อปู่นะฮะจากไต้หวันก็มีภาษาจีนขึ้นมาเลยนะครับจากประเทศลาวก็มีนะฮะวันนี้มากันผมบอกเลยว่ารายการเราฮอตฮิตกันแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมติดตามรายการเราอยู่เรื่อยๆนะฮะโอเคนะฮะยังมีสายมาอีกนะนะครับครับอ่ะสายเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับยังอยู่ไหมหลับไปแล้วยังยังอยู่ในสายครับครับสวัสดีครับอยู่ไหมสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อวิภาลักษณ์ชื่ออะไรนะฮะค่ะได้ยินไหมคะครับชื่อคุณอะไรครับขอทราบชื่อหน่อยครับชื่อวิภาลักษณ์ค่ะคุณวิภาลักษณ์นะครับโทรจากจังหวัดไหนครับโทรจากนนทบุรีค่ะนนทบุรีครับจะขอพรอะไรจากพ่อปู่ดีครับอ๋อพอดีทำงานรับเหมาอะค่ะแล้วก็ชอบเสี่ยงโชคด้วยอ๋อทำงานรับเหมาตอนนี้งานดีไหมครับก็มีเรื่อยๆค่ะครับมีเรื่อยๆวันนี้จริงๆวันนี้ตั้งใจมาขอเรื่องโชคลาภพ่อปู่หรือเปล่าใช่ค่ะพอดีแฟนนะคะเป็นลูกศิษย์พ่อปู่ด้วยอยู่มุกดาหารเป็นลูกศิษย์พ่อปู่เลยโอ้ครับครับเพลงร่ำรวยครับผมครับพ่อปู่ครับให้พรกับคุณวิภารัตน์ได้เลยครับพ่อปู่ครับเรื่องโชคลาภเลยครับโชคลาภนี่ขอลูกศิษย์ลูกหาเนาะของพ่อปู่ขอให้มีโชคมีลาภมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอบุญกุศลที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำมาหนุนเกื้อกูลทางลาภสักการะค้าขายทำมาค้าขึ้นถูกเลขหวยรวยทรัพย์กันเอาเองสาธุ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 ผมก็ต้องรีบเอาด้วยสี่สายรออยู่ครับยังมีอีก4สายนะครับขอบคุณมากนะครับต้องถูกเลขหวยกันเอาเองนะสายต่อไปเลยขอเร็วหน่อยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับพ่อปู่โดยตรงสวัสดีครับหลุดละยังอยู่ไหมครับครับสวัสดีครับครับผมครับชื่อคุณอะไรครับชื่อมานิดครับคุณมานิดเนาะคุณมานิดโทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดมุกดาหารครับมุกดาหารโอ้ยรู้สึกพ่อปู่เลยสิครับผมครับรู้สึกศรัทธาพ่อปู่มากเลยครับคุณมานิดผมอยากให้คุณมานิดเล่าถึงประสบการณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้พบจากพ่อปู่บ้างนะครับนิดเดียวพอครับคุณมานิดครับมีบ้างไหม
อ๋อก็ยังไม่มีครับแต่พูดถึงว่าอ๋อยังเป็นลูกศิษย์ใหม่เนาะครับวันนี้จะมาขอพรพระปู่เรื่องอะไรดีครับก็อยากจะให้พระปู่ช่วยชี้เนี่ยนำทางชีวิตหน่อยนะครับเปิดทางโชคลาภให้หน่อยนะอ๋อเปิดทางโชคลาภพระปู่ครับช่วงนี้เพราะว่าติดขัดเรื่องเงินอยู่ครับครับมีปัญหาเรื่องเงินครับพระปู่คุณมานิดนะครับมุกดาหารนะครับถ้าทำลูกศิษย์อย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างอ่ะอ๋อเป็นในผู้คุมอยู่เรือนจำครับผมอ๋อเป็นผู้คุมอยู่เรือนจำครับผมต้องการมีธุรกิจการงานการเงินที่ดีแม่นครับเคยลงทุนไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เมดเป็นหนี้เป็นสินเขานะครับพ่อปู่ครับโอ้เขากำลังฮิตกันได้เป็นหนี้เป็นสินตัวนี้เขาฮิตกันหลายเด้เป็นคนมีเครดิตคนสมัยอ่ะโอ้เยี่ยมหลายเจ้าเป็นคนมีเครดิตพอลงทุนไปแล้วก็มันก็เป็นเพราะว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ด้วยความที่ว่าเราอยากทำมีธุรกิจอะไรขึ้นมาอาชีพเสริมขึ้นมานะครับทีนี้มันก็เลยไม่รอดก็เลยว่าช่วงนี้ก็เลยเอาอย่างนี้เนาะถ้าเราเป็นคนมุกดาหารบ้านเดียวกันวันที่27ปู่บินกลับปู่บินกลับขอให้แนะนำมาหาปู่ดีกว่าเพราะว่าเวลามันจำกัดเนาะเวลามันจำกัดครับผมต้องมาก่อนได้เพราะว่าปู่มีคิวต่างประเทศจนถึงเดือนกุมภาไฟทั้งหมดประมาณ 4-5 ประเทศนะต้องเฝ้ามาเด้วันที่27เนาะพ่อปู่เนาะ27ตอนข้ามปู่บินกลับ28รอบบ่ายหน้ารอบเช้าติดนิมนต์เศรษฐีเศรษฐีเมืองมุกบ่ไปบ่ได้เขาว่านะ28รอบบ่ายนะพ่อปู่ขอเป็นรอบบ่ายนะ28รอบเช้าบ่ว่างนะรอบเช้าติดลูกศิษย์ลูกหาเขามีโชคมีลาภก้อนใหญ่28ช่วงบ่ายนะฮะไปกราบพ่อปู่นะครับขอพรจากพ่อปู่เลยนะครับขอบคุณโชคดีแล้วที่คุณสามารถที่จะไปเจอพ่อปู่ได้ด้วยตัวเองนะคุณโชคดีกว่าอะไรจริงๆคิวบ่ว่างเลยดินะโอเคนะครับโชคดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆถึงเมฆคุยกันเอาเองสาธุครับนะครับวันนี้นี่ก็ได้ความรู้มากมายเลยครับผมครับผมจากพ่อปู่ยังมีสายอีกนะแบบเวลาแล้วใกล้เข้ามาแล้วยังพอยังทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยังอยู่ไหมครับครับมันน่าจะมีการต่อเวลาอย่างเงี้ยต่อเวลาบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็เวลาอย่างเงี้ยใช่ๆยังไงต้องหาหน้าต้องปู่ต้องมาอีกนะมาผมเชื่อว่าขอให้กับกลับมาจากต่างประเทศก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าให้พ่อปู่นั่ง2ชั่วโมงคนเดียวเลยนะพี่เรานั่งด้วยนะก่อนแล้วนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันใช่ครับนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันจากท่านผู้ชมเองนะฮะที่เขียนกันมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวนะครับเป็นประเทศจีนนะฮะอเมริกามีบ้างป่ะผมว่าต้องมีนะเดี๋ยวอยู่ประเทศไหนส่งเสียงกันมาหน่อยนะครับเอาละครับตัวสามมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณอะไรครับขอทราบชื่อนิดนึงครับชื่ออะไรครับหน่อยค่ะหน่อยคุณหน่อยนะโอเคคุณหน่อยรู้จักจังหวัดไหนกทมค่ะจากกทมเลยจะขออะไรจากพ่อปู่ดีครับขอโชคลาภขอโชคลาภเลยนะจิ้งจกค้าขายเฮงๆพ่อปู่บอกจิ้งจกประวัติปู่ต้องดูในเฟซบุ๊กบอกหวยถูกทั้งงวดจนเขาเอาไปซ่อนแล้วครับจิ้งจกใช่ไหมฮะจิ้งจกจิ้งจกนะคุณหน่อย4ตัวเอาไปเลยจิ้งจกจิ้งจก4ตัวนะคุณหน่อยและท่านผู้ชมครับจิ้งจกสี่จริงๆนะเมื่อเช้าผมเมื่อกี้ก็หวยเวียดนามลูกศิษย์ก็โดนไป3ตัว250บาทเบาๆโอ้โหครับส่วนมากปู่จะแม่นหวยลาวนะครับแล้วในย่างนี้มีของดีอะไรมาโชว์มั้ยครับเนี่ยผมกำลังครับว่ารู้ตัวอยู่ด้วยนั่นน่ะคุณหน่อยครับคุณหน่อยครับค่ะพ่อปู่บอกให้โชคลาภแล้วนะบอกว่าจิ้งจก4ตัวนะจิ้งจก4ตัวนะครับเองในด้วยครับขายร่ำรวยด้วยค่ะดูขายรออยู่ยังมีอีกไหมมีอีกสายสุดท้ายนะครับสวัสดีครับกระชับนะครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับชื่อคุณอะไรครับจินดารัตน์ค่ะคุณอะไรนะจินดารัตน์ค่ะคุณจินดารัตน์คุณจินดารัตน์นะครับโทรจากจังหวัดไหนครับหนองคายค่ะหนองคายนะโอ้ยจะขออะไรพ่อปู่ดีครับวันนี้ขอโชคลาภค่ะครับโชคครับพ่อปู่ครับคุณจินดารัตน์ขอโชคลาภเลยทำธุรกิจอะไรเนาะตอนนี้เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะแล้วก็ทำงานเสริมจะเป็นขายออนไลน์นะคะนั่นออนไลน์นี่ขอแนะนำนะขอแนะนำอย่างขอแนะนำการทำออนไลน์นี่เราต้องมีเสน่ห์
มีเมตตาการค้าขายนะขอแนะนำถ้ามีครูบาอาจารย์ในใดๆที่เราศรัทธาขอให้เราไปเช่าบูชาสาลิกาสาลิกาใช่ค่ะนะเมื่อกี้ไงก่อนหน้านี้ใช่ใช่ยันสาลิกาอยู่ครับผมอันนี้ขอแนะนำอันนี้ขอแนะนำยันสาลิกานะอันนี้จะทำให้เรามีโชคมีลาภนะก็เคยบูชายันเหมือนกันนะคะยันแผ่นยันอยู่ที่ว่าใครปลูกเสกนะอยู่ที่การปลูกเสกนะน้องคายนี่เป็นที่เก่าที่ปู่ตายนะตอนปี2522ตอนนั้นได้เป็นพระวิรัตอนานโยปู่ตายที่บ้านนาเจริญเป็นพระอยู่บ้านนาเจริญตรงที่เขาเผาปู่ตอนนี้เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กไปดูได้โบสถ์นั้นตอนนั้นปี2522 22เนาะปู่สร้างด้วยไผ่หญ้าประวัติยังมีชื่อว่าพระวิรัตอนานโยอยู่ที่หนองคายอำเภอนาเจริญครับผมครับโอเคเนาะขอบคุณมากนะครับโชคดีครับสวัสดีครับครับอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับท่านใดที่ต้องการติดต่อกับพ่อปู่นะครับตามข้างล่างนี้เลยนะที่เราเขียนอยู่นี่นะข้างล่างเลยบอกว่าติดต่อพ่อปู่ทาง Facebook หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมครับครับดีเจปุ้ยครับพูดส่งท้ายเลยครับเพราะว่าเวลาเราจำกัดเหลือเกินครับวันนี้ครับขอบคุณปู่ฤาษีสมิงพรายรับบทจันทร์ครับโชโตมากนะครับที่มาเสียงเลยครับนะครับผมก็ติดตามรับชมได้นะครับรายการของเรานะครับศรัทธาอาคมทุกวันพุธฮะ20:00 น.ตรงถึง16:00 น.นะครับสัปดาห์หน้าจะมีคุรุท่านใดมาเป็นแขกรับเชิญติดตามได้ครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุก